สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่คริปโตทอล์กกันทุกคนนะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่ไหนมีภาษีที่นั่นมีคำถามค่ะก็วันนี้นะคะเราได้รับเกียรติเป็นจากแขกรับเชิญสุดพิเศษนั่นก็คือดร.ทันทีสุขโชติรัตน์นะคะ CEO JIPX และผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมไทยฟินเทคและ iTax ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเข้ามากัน2คนแล้วสวัสดีค่ะทักทายกันได้นะคะคอมเมนต์มาทักทายพัดได้เลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องภาษีกันค่ะ สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะขอโทษสวัสดีค่ะทักทายกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณพงศกรสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคริปโตทอล์คค่ะเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่ไหนมีภาษีที่นั่นมีคำถามค่ะกับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรานะคะดร.ทันทีสุขโชติรัตน์นะคะ CEO JIPX นะคะและผู้ร่วมก่อตั้ง iTax และสมาคมไทยฟินเทคค่ะสวัสดีค่ะคอมเมนต์กันได้เลยนะเข้ามาเซย์ไฮกันหน่อยใครเข้ามาแล้วบ้างนะคะคอมเมนต์ทักทายพัดได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเลยไหนเอ่ยสวัสดีค่ะคุณเทสใช่ไหมเอ่ยพัดอาจจะเรียกชื่อผิดคุณณัฐพลสวัสดีค่ะคุณณัฐพลวันนี้นะคะคริปโตทอล์คของเรานะคะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ไหนมีภาษีไม่เกี่ยวกับหัวข้อที่ไหนมีภาษีที่นั่นมีคำถามนะคะซึ่งเราจะมาสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายภาษีทรัพย์สินดิจิตอลนั่นเองค่ะค่ะสวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็วันนี้เราได้รับเกียรติสุดพิเศษจากดร.ทันทีสุขโชติรัตน์นะคะ CEO บริษัท JIPX และผู้ร่วมก่อตั้ง iTax และสมาคมไทยฟินเทคค่ะค่ะสวัสดีทุกคนเลยวันนี้นะคะใครมีคำถามสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องภาษีนะคะเก็บภาษีหักหน้าที่จ่ายเก็บยังไงใครเป็นคนจ่ายบ้างต้องทำยังไงบ้างขั้นตอนการจ่ายเป็นยังไงบ้างนะคะหรือมีคำถามอย่างอื่นมากมายสามารถส่งคำถามนะคะมาใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะสามารถโพสต์คอมเมนต์แล้วก็เดี๋ยวพัดนะคะจะสอบถามทางดร.ทันทีให้เลยนะคะสวัสดีทุกคนค่ะก่อนอื่นเลยพัดอยากจะเรียกคนดูเข้ามาให้มากกว่านี้ไม่งั้นถ้าวันนี้คนดูเข้ามาไม่ถึง 2,000 คนพัดจะไม่เชิญดร.ทันทีเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะใครมีฟิวเจอร์บอร์ดไหมคะทางด้านนอกรบกวนขอฟิวเจอร์บอร์ดเขียนให้นะคะหน่อยค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะวันนี้อ๋อโอเคสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านตอนนี้นะคะใครที่เข้ามาดูแล้วเนี่ย อยากจะแบ่งปันความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายภาษีกดไลค์และกดแชร์นะคะลิงก์โพสต์ Facebook นี้ไปบน Facebook Fanpage ของคุณหรือเป็นไปบน Facebook ของคุณนะคะได้เลยค่ะวันนี้นะคะคริปโตทอล์คเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับกฎหมายภาษีทรัพย์สินดิจิตอลนะคะกับดร.ทันทีสุขโชติรัตน์นะคะ CEO JIPX ผู้ร่วมก่อตั้ง iTax และสมาคมไทยฟินเทคค่ะก็สำหรับใครที่มีคำถามมีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ได้เลยค่ะและที่สำคัญนะคะวันนี้ JIPX ของเรามีหมอนแบบนี้มาแจกนะคะสำหรับผู้ที่โชคดีส่งคำถามมาแล้วถูกรับเลือกนะคะแล้วก็ทางเราเนี่ยนอกจากนี้เนี่ยทางดร.ทำทีเนี่ยได้เตรียมคำถามมาเพื่อสอบถามท่านผู้ชมทางบ้านพร้อมกับแจกหมอน JIPX แบบนี้หรือว่าแบบนี้นะคะและที่สำคัญคริปโตนิสก็ไม่น้อยหน้าค่ะวันนี้พัดก็เตรียมเสื้อมาเหมือนเดิมค่ะมาแจกทุกคนเลยนะคะนี่เลยเสื้อคริปโตนิสแบบนี้นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยเกี่ยวเรื่องภาษีกันพัดก็อยากจะแบบเชิญทุกคนเข้ามาฟังเนาะเข้ากันมาเยอะๆค่ะกดไลค์กดแชร์กดไปให้ทุกคนเห็นหมดเลยว่าวันนี้กฎหมายเราออกมาแล้วทิศทางเป็นยังไงมีคำถามตรงไหนหักภาษีกันยังไงเมื่อไหร่ถึงจะสามารถนำไปใช้งานได้จริงหรืออะไรกันบ้างเนี่ยก็เข้ามารับชมกันเยอะๆนะคะ
สวัสดีค่ะใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยสามารถคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้เข้ามาทักทายพัดหน่อยได้เลยนะคะสวัสดีค่ะมีคำถามมาแล้ว1คำถามค่ะก่อนที่พัดจะถามนะคะเดี๋ยวพัดขอเรียกคนอีกแป๊บหนึ่งพัดอยากจะให้มีคนมารับชมเยอะที่สุดค่ะไม่ได้ค่ะวันนี้พัดได้รับเกียรติจากดร.ธรรมทีสุขโชติรัตน์มานะคะยังไงวันนี้พัดก็ไม่ยอมค่ะถ้าคนดูมาไม่ถึง 5,000 พัดจะไม่เชิญดร.เข้ามาพูดกับพัดค่ะอ่ะคนเริ่มมากันแล้วสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเลยนะคะโอเคเข้ามากันเยอะๆเราอีกนิดนึง โอเคค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้คลิปโตทอล์กทอล์กสบายๆสไตล์พัดนิชานะคะเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่ไหนมีภาษีที่นั่นมีคำถามนะคะกับแขกรับเชิญสุดพิเศษค่ะดร.ธรรมทีสุขโชติรัตน์นะคะ CEO JIPX และผู้ร่วมก่อตั้ง iTech สมาคมและสมาคมไทยฟินเทคค่ะขอต้อนรับดร.ธรรมทีสุขโชติรัตน์ CEO JIPX ค่ะสวัสดีครับ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 สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าน้องพัดค่ะก่อนอื่นเลยนะคะพี่เรือบินใช่ไหมคะใช่ครับหนูขอให้พี่เรือบินแนะนำตัวหน่อยค่ะโอเคก็เอาแนะนำยังไงดีล่ะเราก็เอาเป็นว่าพี่ก็อยู่ในวงการฟินเทคเนาะหรือว่า financial technology เทคโนโลยีการเงินเนี่ยมาสักพักแล้วนะครับก็เริ่มมาจากการที่ว่าเมื่อสักประมาณประมาณ5ปีที่แล้วนะพี่ก็ก่อตั้งฟินเทคตัวแรกที่ในประเทศไทยนะครับก็คือว่าตัวไม่ใช่ฟินเทคตัวแรกในประเทศไทยนะหมายถึงว่าที่เมืองไทยที่พี่เริ่มทำธุรกิจที่เมืองไทยเนี่ยก็คือตัว iTax ซึ่งก็เป็นแอปพลิเคชันทางด้านภาษีนะครับนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เราก็น่าจะเป็นตัวอันดับหนึ่งอ่ะพูดง่ายๆนะครับอาจจะเพราะไม่มีใครแข่งกับเราคือมันไม่มีแอปพลิเคชันภาษีนะครับก็นอกจาก iTax นะฮะซึ่งก็แล้วก็ต่อมาพี่ก็ทำอีกพอสมควรเลยอีกหลายตัวนะครับเพราะว่าเราก็มองว่าเรื่องของฟินเทคเนี่ยมันต้องครบโดยเฉพาะยังอีกมีตัวหนึ่งที่พี่ทำก็คือเป็นเรื่องของการเงินนะครับเป็นเรื่องของเวลก็ตัวนั้นก็เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนนะฮะเพราะว่าเพื่อที่ว่าเราก็จะได้เพราะว่าพูดถึงเรื่องการเงินเนี่ยบางทีมันดูมิติเดียวไม่ได้เนาะมันต้องดูภาพรวมว่าเฮ้ยไม่ว่าจะเป็นเรามีรายได้ยังไงนะครับเรามีรายได้ทางไหนเป็นรายได้ประจำหรือเป็นรายได้ที่เกิดจากการลงทุนเป็นรายได้ที่เกิดจากการทำฟรีแลนซ์หรือว่ามีโปรเจกต์ที่เรียกว่าเข้ามาเป็นครั้งๆไปนะฮะจากนั้นเราต้องดูว่าเฮ้ยภาระหน้าที่ของเราเนี่ยในการเลี้ยงดูเช่นคนที่มีลูกนะฮะมีแฟนมีคุณพ่อคุณแม่ต้องเลี้ยงดูนะครับรวมถึงเราต้องดูให้เป้าหมายชีวิตเราด้วยนะฮะว่าตกลงแล้วเพราะบางคนเนี่ยอาจจะอยากจะมีบ้านมีรถไปเที่ยวต่างประเทศทุกปีอย่างนี้เป็นต้นคือเอาเป็นว่าทั้งหมดเหล่านี้มันต้องดูภาพรวมและถึงจะขมวดออกมาเป็นปมว่าเฮ้ยเราได้เงินมาเดือนหนึ่งเนี่ยพอใช้หรือเปล่า ไม่ใช่ใช่ไหม ควรจะเอาไปวางตรงไหนดีวางตรงไหนดีเอางี้คือชีวิตสูงสุดของคนเราเนี่ยมันคือการที่ว่าง่ายๆเลยนะไม่มีใครที่อยากที่จะเงินหมดก่อนตายถูกค่ะถูกไหมพัดหนึ่งในนั้นเออเราอยากที่จะเงินหมดหลังตายอ่ะใช่ค่ะถูกไหมฮะดังนั้นซึ่งของเหล่านั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการวางแผนที่ดีเนาะเพราะว่าชีวิตคนเรานี่มีการทำงานที่จำกัดบางครั้งเราสามารถที่ทำงานได้ถึงประมาณสักอายุ60อ่ะโดยเฉลี่ย60 70อย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเราต้องอยู่ต่อดังนั้นเนี่ยเรื่องการลงทุนสำคัญเรื่องการเก็บออมสำคัญค ะนะฮะซึ่งพัดตอนนี้มากเลยค่ะอยากเรียนรู้มากเลยค่ะต้องเรียนรู้ก็ดีแล้วที่มาอยู่คริปโตนิสใช่ไหมเราได้เรียนรู้กันไปเรื่อยๆครับนั่นคือประวัติที่สุดท้ายพูดซะเยอะนะฮะสุดท้ายก็คือก็มาทำ JIPX ค่ะนะครับเพราะว่าเรียกถึงว่าเรามองว่าคือฟินเทคเนี่ยที่บอกมันเป็นเทคโนโลยีอันนึงที่ใกล้ตัวคนทุกคนและมีความสำคัญค่ะเนาะเทคโนโลยีในโลกนี้มีมากมายแต่ฟินเทคนี่เป็นตัวที่ว่าเรียกว่าทุกคนเคยใช้อ่ะทุกคนต้องมีแบงค์ถูกไหมฮะต้องมีแอปธนาคารใช่ไหมของเรานี้ก็เป็นฟินเทคชนิดหนึ่งทีนี้ตัวที่เรียกว่ามันเปลี่ยนแปลงและเขย่าโลกนี้เลยคือคริปโตนะคริปโตที่มาเนี่ยเป็นสิ่งที่โจทย์จำกันมากเพราะว่าถามว่าตั้งแต่พี่ทำมาเรื่องของสายการเงินการลงทุนเนี่ยไปกินข้าวตามที่ต่างๆเนี่ยโต๊ะข้างๆอ่ะ
ไม่มีนะพูดถึงหุ้นพูดถึงอะไรกันนะค่ะแต่ทุกวันนี้คือไปกินข้าวปุ๊บโต๊ะข้างๆพูดถึงว่าเฮ้ยคริปโตคืออะไรจะซื้อบิตคอยน์จะซื้ออีเธเรียมใช่นะครับกันเต็มไปหมดเลยแล้วมันก็มีผลกระทบต่อคนในวงกว้างแล้วก็ทั่วโลกก็เรียกว่าตื่นตัวดังนั้นเราก็ได้มองว่าเฮ้ยเนื่องที่ว่าเราทำฟินเทคมานานนะครับแล้วก็ประกอบกับว่าเราก็มากับทั้ง JABนะฮะเขาก็มองว่าเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเขาเป็นบริษัททางด้าน IT นะฮะที่อยู่คู่กับคนไทยมา17ปีละนะครับแล้วก็พูดถึงว่าถ้าเรื่องของฮาร์ดแวร์เนี่ย IT JB ก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเนาะก็เลยมารวมกันเพราะว่าหนึ่งคือเราอยู่คู่คนไทยแล้วเข้าใจละเรื่อง IT เราเข้าใจเรื่องฟินเทคนะครับก็เลยรวมกันมาตั้งเป็นจิปเอ็กเพื่อจะให้บริการเรื่องของสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยแหละใช่ใช่ใช่นั่นตัวสนานเลยขอโทษทีมันทำมาหลายเรื่องนะเขาจะบอกเรานั่นไม่เป็นไรค่ะยินดีครับพี่ละมินก็สำหรับคริปโตนิวส์หาเราได้มีการศึกษาเรื่องภาษีหรือเรื่องกฎหมายพรกทรัพย์สินดิจิตอลที่เพิ่งออกมาแล้วก็ยังมีความค้างคาหรือว่าความข้องใจอย่างอยู่หลายอย่างอะค่ะแล้วก็สำหรับพี่ละมินเนี่ยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพรกภาษียังไงบ้างคะผลดีผลเสียอะไรอย่างนี้ค่ะโอเคเอาเริ่มจากอันนี้ก่อนดีกว่าเอาจริงๆแล้วถึงแม้ผมจะทำเรื่องภาษีมานะครับค่ะแต่ผมก็ไม่ชอบภาษีครับหนูก็เป็นหนึ่งมันเป็นความจริงคือเอางี้ดีกว่าพี่ไปพูดตามที่ต่างๆนะฮะให้ความรู้เรื่องการเงินเรื่องภาษีนะพี่ถามว่าเฮ้ยทุกคนตรงนี้อยู่ห้องนี้นะครับช่วยยกมือหน่อยครับมีใครชอบภาษีบ้างครับยกมือลงอันนั้นคือชอบจริงๆใช่ไหมคะแกเอาจริงเกือบร้อยทั้งร้อยอะฮะไปพูดตามที่ต่างๆให้ทุกคนยกมือไม่มีใครยกมือเลยครับว่าชอบภาษีนะฮะไม่ว่าเขาจะเป็นนักธุรกิจนะฮะเขาจะเป็นคนที่ทำงานทั่วไปหรือแม้กระทั่งเพื่อนที่ทำงานภาครัฐนะครับก็ถ้าถามว่าหาตังมาแล้วต้องแบบมาจ่ายภาษีด้วยหรือว่าก็คงก็ใช่แหละหนึ่งในนั้นก็คือเป็นสิ่งที่หนูไม่ชอบคือเอาจริงคือถ้าสมมุติส่วนบุคคลเนี่ยไม่ว่าจะทำงานอะไรอะครับส่วนตัวก็ไม่มีใครเขาชอบภาษีหรอกนะฮะเพราะว่าคนจังต้องคิดอยู่แล้วล่ะภาษีคือเรื่องเสียเงินใช่นะซึ่งแม่งเป็นเรื่องจริงครับใช่เพราะเรื่องภาษีเสียเงินถูกไหมแต่ว่าโดยธรรมชาติของประเทศเราเนี่ยก็แน่นอนไม่มีเงินใครคนใดคนหนึ่งสร้างถนนได้ถูกค่ะถูกไหมมันก็ต้องเรียกว่ามาลงขันกันอะรวมกันเพื่อจะไปพัฒนาตามที่ต่างๆนะครับพูดถึงว่าในองค์รวมนะมันเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมชาตินะฮะทีนี้ถามว่าเฮ้ยในเมื่อมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอแล้วเนี่ยอย่างที่เขามีคำพูดหนึ่งเนาะเขาบอกว่าภาษีความตายแน่นอนที่สุด อยู่ประเทศไหนในโลกก็ต้องมีครับเรื่องของภาษีเนาะเราก็เข้าใจมันก็เหมือนตายอย่างสงบก็เสียภาษีอย่างเขาเรียกว่าสองอย่างที่คนต้องการเรื่องภาษีนะครับอย่างแรกคือทำให้ถูกต้องไม่มีใครอยากมีปัญหาสัมภาระก็เหมือนกันครับผมให้คนยกมือตอนที่ผมไปพูดว่ามีใครอยากมีปัญหาสัมภาระไหมก็ไม่มีใครอยากถูกไหมฮะคือทุกคนก็อยากให้ถูกต้องแหละด้วยความที่ว่าเราก็จริงๆคนส่วนใหญ่ก็เป็นคนดีนะครับก็อยากทำให้มันถูกต้องอันที่สองก็คือว่าแน่นอนครับอยากที่จะเสียให้น้อยที่สุดเสียยังไงก็ได้ขอให้เสียน้อยที่สุดใช่ก็ขอให้น้อยที่สุดละกันนะฮะซึ่งก็ถามว่าที่ผมทำเรื่องของภาษีมาตลอดเนี่ยเราก็ช่วยคนอยู่สองเรื่องแหละก็คือทำให้ถูกต้องแล้วก็ทำให้น้อยที่สุดค่ะทีนี้มันก็มีเหมือนกันนะบางคนก็ถามว่าเฮ้ยทำให้น้อยที่สุดแล้วไม่รักชาติหรออะไรเงี้ยทำให้ภาษีชาติเก็บภาษีได้น้อยอะไรเงี้ยบางคนก็พูดนะแต่ว่าจริงๆแล้วตามหลักของภาษีเนี่ยเรื่องค่าลดหย่อนต่างที่เขาออกมาไม่ว่าจะเป็นภาษีบุคคลก็ตามหรือภาษีบริษัทก็ตามเนี่ยนะฮะมันเป็นนโยบายที่ทางภาครัฐเนี่ยอยากให้คนทำค่ะนะครับอย่างที่เราจะเห็นนะเรื่องการลดหย่อนภาษีต่างๆนานาเนี่ยไม่มีนะครับที่อยากให้เราทำในสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเองหรือไม่ดีกับชาติถูกไหมฮะคือไม่ดีกับตัวเองก็คือว่าซื้อไปเป็นลงทุนพวกลงทุนระยะยาวนะฮะก็คือ LTF IMF ถ้าหลายๆคนเคยซื้อนะครับมันคือการที่เราลงทุนระยะยาวเพื่อไปใช้ในอนาคตถูกไหมฮะดีกับตัวเองหรือไม่ก็ดีกับประเทศชาติก็คือว่าเม็ดเงินเนี่ยมันกระจายไปพัฒนาภาคส่วนต่างๆเช่นภาษีท่องเที่ยวลดหย่อนท่องเที่ยวนะฮะหรือล่าสุดเที่ยวเมืองรองถูกไหมพอมีเที่ยวเมืองรองเนี่ยเมื่อก่อนเราเฮ้ยเวลาคิดถึงทะเลก็คิดถึงพัทยาภูเก็ตแต่พอตอนนี้บอกเฮ้ยมันมีเที่ยวเมืองรองเฮ้ยมีที่ไหนคล้ายๆกันดีเหมือนกันลดหย่อนได้อีกอันเนี้ยมันก็ทำให้เงินเนี่ยเขากระจายไปพัฒนาในอุตสาหกรรมที่ทางภาครัฐเนี่ยมองว่าสมควรจะพัฒนาในเวลานั้น
นะฮะดังนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือว่าไม่ว่าจะเสียภาษีอย่างถูกต้องหรือว่าไม่ว่าเราเนี่ยจะใช้สิทธิ์ที่ลดหย่อนนะครับตามที่กฎหมายกำหนดและเปิดช่องให้เราทำเนี่ยนะฮะมันดีทั้งนั้นเลยเป็นสิ่งที่ทำความดีทั้งนั้นเลยนะครับใช่ได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของการคิดภาษี 15% ขอหนูโอเคทีนี้เข้าเรื่องนะฮะน่าจะเรียกคนได้ระดับหนึ่งนะใช่คือโอเคล่าสุดเนาะทางก็พรก.นะครับก็เพิ่งออกมาเป็นเรื่องของสินทรัพย์ดิจิตอลใช่ไหมซึ่งหลักๆมันมี2ส่วนผมขอเล่าสั้นๆก่อนในส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของเรียกชื่อย่อฮะว่าก็คือว่าประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีให้อำนาจกับกลต.เนาะกลต.เนี่ยนะฮะเข้ามาคอยดูแลหลักๆเลยครับก็คือว่ามาทำให้ผู้ที่ประกอบการผู้ที่ให้บริการเรานะซึ่งผู้ที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับธนาคารคริปโตเอาหลักๆที่เราเจอนะก็คือ exchange ใช่ไหมเข้ามาก็คือมาแลกเอาเงินบาทมาแลกคริปโตเนี่ยนะครับอย่างน้อยคือให้เขาเนี่ยมีการทำงานที่ได้มาตรฐานได้คุณภาพนะคือมีทั้งวิธีการดำเนินงานนะครับฟาวเดอร์คือผู้ก่อตั้งก็เป็นคนที่มีประวัติสุจริตทางด้านการเงินนะฮะแล้วก็รวมถึงจนกระทั่งที่ว่าคือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเพื่อจะทำให้คนที่เขาลงทุนเนี่ยเขาอุ่นใจว่ามีกฎระเบียบมาดูแลนะว่าจะไม่ทำอะไรที่มันเป็นอันตรายต่อเงินไม่หายต่อทรัพย์สินหรือว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับดังนั้นผมก็เลยมองว่าในโซเชียลเนาะตัวพรก.ตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเพราะจริงๆแล้วผมเชื่อว่าทุกคนได้ประโยชน์นะฮะเพราะว่าคนที่มาเล่นก็จะอุ่นใจขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นอ่ะตรงนี้จบไปละมาถึงพระเอกของเราเนาะอินโทรสนาก็คือพรก.เรื่องภาษีถูกไหมฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ออกมาว่านะครับหนึ่งก็คือภาษีเนี่ยเป็นโทษทีฮะภาษีที่เกิดจากกำไรในการลงทุนในคริปโตนะครับถือว่าเป็นเงินได้ประเภท40วงเล็บ4ฟังดูแล้วงงใช่ไหมใช่ค่ะ40รายได้ถึงประมาณ40มีวงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3แล้วก็วงเงินได้ในเมืองไทยมีกี่วงเล็บครับ4วงเล็บไม่ใช่8 9 9ใช่ไหมอ๋อ8หรือ9นะ8หรือ9ใช่ไหม TikTok 8หรือ9ครับ9 8 9ค่ะไม่เป็นไรเฮ้ยดอกน้องพัดไม่ต้องกังวลนะนี่เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเอาจริงๆครับคือแต่ละวิชาชีพมีความเขาเรียกว่ามีการศึกษามีการเชี่ยวชาญต่างๆกันเนาะเพราะวิชาชีพภาษีเนี่ยมันก็จะมีอาชีพที่เรียกว่าที่ปรึกษาภาษีหรือนักวางแผนภาษีมืออาชีพนะฮะซึ่งคนเหล่านั้นเขาใช้เวลาในการศึกษาทฤษฎีปฏิบัติอัปเดตข่าวตลอดเวลาเพราะภาษีเมืองไทยเปลี่ยนแปลงบ่อยยิ่งกว่าอากาศนี่ออกมาดังนั้นไม่ต้องกังวลนะครับก็เอาเป็นว่ามันมี8ประเภทเงินได้ในเมืองไทยได้แบ่งเป็น8ประเภทนะฮะทีนี้ก็ประเภทที่1คือเงินเดือนเนาะแล้วก็บลาบลาบลาจนทั้งถึงประเภทที่8คืออื่นๆที่เหลือนะฮะดังนั้นโดยทางทฤษฎีของภาษีแล้วเนี่ยเงินได้ทุกบาททุกสตางค์รายได้ทุกบาททุกสตางค์ต้องเสียภาษีค่ะนะฮะเพราะข้อ40วงเล็บ8เขียนเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าอื่นๆนอกเหนือจากนี้นะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่ากฎหมายบอกว่าพรก.ที่ออกมาล่าสุดเนี่ยบอกว่าคริปเงินได้จากการจากกำไรจากการเล่นคริปโตเนี่ยจัดเข้าประเภท40วงเล็บ4ก็คือเงินได้ประเภทที่4ซึ่งเป็นประเภทของพวกดอกเบี้ยเงินปันผลนะฮะแล้วก็รวมถึงCapital Gainที่เกิดจากการขายหุ้นอะไรพวกนี้นะครับอยู่ใน40วงเล็บ4ด้วยซึ่งความเป็นส่วนตัวของผมนะครับคือถ้าเราดูเงินได้ทั้ง8ประเภทแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าใกล้เคียงที่สุดละการจัดคริปโตไว้ที่40วงเล็บ4ใกล้เคียงที่สุดละนะฮะตอนก่อนที่กฎหมายนี้ออกมามีหลายคนเนาะที่เขาคาดเดากันไปว่าเฮ้ยจะจัดเป็นอะไรเนาะ40วงเล็บ4เนี่ยพูดถึงแน่นอนนะครับเป็นแคปิตอลเกนไหมหรือเป็น40วงเล็บ8ที่เป็นรายได้อื่นๆจากการค้าขายคือ40วงเล็บ8นี่รวมถึงขายของออนไลน์นะครับขายของออนไลน์นะฮะซื้อมาขายไปเนี่ยอันนี้ถือเป็น40วงเล็บ8เฮ้ยเขาจะคิดว่าคริปโตเนี่ยเป็นของที่ขายออนไลน์หรือเปล่านะฮะแต่ว่าออนไลน์ก็ออนไลน์ก็ได้ใช่ใช่เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนก่อนที่กฎหมายอันนี้ออกมาเนี่ยถามว่าในหมู่นักเทรดเนี่ยถ้ายังจำกันได้นะครับถ้ายังจำกันได้เนี่ยก็เรียกว่ามีการคาดเดาแล้วก็มีหลายคนที่บอกเนี่ยนะว่าโดนพี่ๆสัมภาระเรียกไปคุย
นึกออกไหมฮะคือพูดถึงผมไม่ได้เจอคนที่โดนเรียกนะอาจจะโดนเรียกจริงไม่จริงผมไม่ทราบนะครับแต่ว่ามีคนมาบอกผมก็เลยถามกลับไปว่าฝากไปถามนิดนึงว่าเขาเนี่ยคิดเป็น40วงเล็บอะไรนึกออกไหมฮะเพราะว่าแต่ละ40วงเล็บเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่ามีกฎระเบียบแตกต่างกันนะครับซึ่งคริปโตเนี่ยมันก็บอกตรงๆว่าพอเงินได้แบบใหม่หรือสินทรัพย์แบบใหม่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบใหม่เกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยแน่นอนฮะมันใหม่จะไปจัดตรงไหนมันก็งงๆเนาะหรือจะคิดว่าเป็นเงินไหมใช่ไหมถ้าคิดไปเป็นเงินเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยตัวถ้าบุคคลธรรมดานะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกำไรที่เกิดจากค่าเงินที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็ไม่ได้เสียภาษีถูกไหมดังนั้นมันจัดได้เยอะมากจะให้เป็นอะไรล่ะแต่สุดท้ายแล้วมาจัดเป็น40วงเล็บ4เนี่ยในความเห็นของส่วนตัวนะครับของผมก็คือว่ามันก็ใกล้เคียงกับแคปิตอลเกนถูกไหมฮะมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมทำไมผมต้องเล่าให้ฟังงี้ข้อ2ที่ถึงที่น้องพัดถามละก็คือ 15% นะฮะหักหน้าที่จ่ายอยากขอเรียนอย่างนี้ดีกว่าคำว่าคือจริงๆแล้วเวลาเราอ่านข่าวเนี่ยนะครับเวลาเราอ่านข่าวเนี่ยบางครั้งเนื้อที่ในข่าวที่เขียนเนี่ยมันสั้นเนื้อออกไหมเช่นเขียนพาดหัวข่าวนะฮะบางทีเขียนสั้นเพราะว่าต้องตัวใหญ่ๆเนาะเนื้อที่มีจำกัดก็จะมีหลายที่ครับที่เขียนว่าเฮ้ยภาษีคริปโต 15% ซึ่งจริงๆแล้วคำพูดนี้เป็นคำพูดที่ไม่ถูกต้องเพราะว่ามันทำให้หลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่ามัน 15% ใช่ถูกไหมฮะ 15% คือจริงๆแล้วมันคือหักหน้าที่จ่ายคือหรือภาษาอังกฤษก็คือ withholding tax นะครับซึ่งภาษีหักหน้าที่จ่ายเนี่ยก็เกิดกับเงินได้ทุกประเภทถ้าเราจำนั้นได้เนาะเงินเดือนเราค่ะนะฮะเงินเดือนเราเนี่ยจะโดนหักไปถูกไหมมันจะไม่เคยเป็นจำนวนเต็มตอนเจ้านายบอกให้จำนวนเต็มพอให้เรามาจริงมันไม่เต็มเพราะเขาหักหน้าที่จ่ายนะครับดังนั้นหลักของเงินได้ทั้ง8ประเภทเนี่ยแต่ละประเภทก็จะมีอัตราในการหักหน้าที่จ่ายอยู่ซึ่งอัตราเนี้ยนะฮะโดยทฤษฎีแล้วคิดยังไงเขาคิดจากค่าเฉลี่ยของเงินได้ประเภทนั้นที่สุดท้ายแล้ว final tax เนี่ยจะต้องเกิดการจ่ายประมาณนี้หมายถึงว่าสุดท้ายแล้วจะต้องเกิดการจ่ายประมาณ 15% ใช่สมมติว่าคนที่มีเงินเดือนทั้งประเทศนะครับคือสุดท้ายแล้วเนี่ยภาษีที่แท้จริงมันคือภาษีที่เป็นอัตราภาษีบุคคลค่ะนะฮะอย่างเช่นที่หลายๆคนอาจจะจำได้คือมันจะมีขั้นบันไดใช่ไหมก็คือว่ามีเงินน้อยก็เสียน้อยนะครับอัตราต่ำที่สุดของไทยคือ 0% ไม่เสียเลยใช่ค่ะนะฮะแล้วค่อยๆไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึง 35% โอเคไหมนั่นคือขั้นที่สูงที่สุดนะมากจากนั้นก็ใส่เสีย35ก็คือเอาง่ายๆคือยิ่งรวยก็ยิ่งเสียเยอะนะซึ่งกฎหมายภาษีตรงนี้มันออกมาหลักๆเคยตามทฤษฎีคือออกมาเพื่อความเป็นธรรมถูกไหมถูกไหมเพราะคนมากจ่ายมากมีน้อยมีเยอะเงินเขาก็เหลือเยอะใช่ไหมก็ให้เขาช่วยมากหน่อยนะครับอันนั้นคือเรียกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคือภาษีเงินได้ที่มาสุดท้ายนะทีนี้เนี่ยถามว่าแต่ละคนก็จะเสียไม่เท่ากันเนาะบางคน 15% บางคน 25% นะก็ปรากฏว่าเฮ้ยโอเคเงินได้แต่ละประเภทเนี่ยเขาก็หารเฉลี่ยว่าโอเคคนที่เงินได้ประเภทนี้เนี่ยโดยเฉลี่ยน่าจะเสียกันประมาณเท่าไหร่ในภาษีบุคคลนะโดยทฤษฎีนะฮะแล้วก็เขาก็ก็หักหน้าที่จ่ายไปเท่านั้นซึ่งเหตุผลในการที่ต้องหักภาษีหน้าที่จ่ายเอาไว้ก่อนเนี่ยก็เป็นเพราะว่า1ก็คือแน่นอนครับภาครัฐก็ต้องมีเงินหมุนเนาะจะไปรอภายปีถูกไหมมันก็ต้องมีการไหลเวียนของเงินทางเศรษฐกิจนะครับและที่2ก็คือเอาจริงๆก็คือกันพวกที่เขาหนีภาษีแหละถูกไหมถ้าต้องมานั่งตามจับตามปรับมันก็ไม่มีเงินอะใช่ไหมฮะทีนี้เขาก็เฉลี่ยออกมาอย่างน้อยก็หักหน้าที่จ่ายคือคนที่จ่ายตังค์ให้เราคนที่จ่ายตังค์ให้เราใช่คำว่าหน้าที่จ่ายค่ะก็คืออย่างเป็นเงินเดือนเราเนาะก็คือทางบริษัทก็จะหักไว้ให้ทางบริษัทต้องหักไว้ให้นะครับตามกฎแล้วก็นำส่งใช่ไหมครับก็อันนั้นคือเขาก็เพื่อป้องกันเพราะบางทีมันก็มีแหละมันก็มีคนที่ในจุดที่รับเงินนะครับ คือถ้าเงินเดือนอาจจะมีการเขาเรียกว่าอะไรมีการเบี้ยวผมใช้ภาษาพูดธรรมดานะมีการชิ่งกันยากหน่อยแต่บางอย่างมันก็ชิ่งง่ายถูกไหมฮะใช่ค่ะนั่นคือเหตุผลที่ทำไมเขาต้องหักหน้าที่จ่ายแล้วกลับมาครับอันสุดท้ายที่ตอบมาก็คือว่า 15% เนี้ยจริงๆแล้วเป็นอัตราการหักหน้าที่จ่ายที่เป็นผมใช้คำว่าที่เป็นปกติละกันของเงินได้ประเภท4คือปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ย
ป็นอะไรอย่างงี้คือถูกหัก 15% ใช่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เพราะว่าเงินได้แต่ละประเภทมันก็มีเพจย่อยอีกเนาะ40วงเล็บ4เนี่ยก็จะมี40วงเล็บ4กอไก่40วงเล็บ4ขอไข่นะครับจนทั้งวันนี้พอมีคริปโตก็ถึงขั้นซอโซ่เรียบร้อยเป็นซอโซ่ใช่ซอชอกระเชอโทษทีนี่มีซอโซ่กับชอกระเชอขึ้นมาอีก2ตัวนะฮะก็เรียกว่ามันหลายประเภทไงแต่ทีนี้บางประเภทเนี่ยก็มีกฎออกมาย้อนหลังเพราะว่ากฎหมายภาษีนะครับหรือที่เขาเรียกว่าประมวลรัษฎากรเนี่ยนะฮะก็ได้มีการแก้ไขมาหลายรอบแล้วเนาะอย่างรอบล่าสุดเนี่ยก็คือเป็นการแก้ไขรอบที่19นะฮะซึ่งการแก้ไขก็แน่นอนกฎหมายเนี่ยจริงๆคือมันปรับเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศตอนนั้นและบางทีกฎหมายเนี่ยพอบังคับไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยมันไม่เหมาะสมมันก็มีการปรับแก้ถูกไหมฮะทีนี้ก็มันก็จะมีบางตัวนะครับในสิทธิ์วงเล็บ4ที่เขามีการปรับอัตราในการหักที่หน้าที่จ่ายลงอาจจะปรับเป็น 10% อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รวมถึงว่าอย่างบางตัวก็เวฟไปเลยอย่างเช่นเวฟก็คือว่าไม่เก็บก็ออกค่ายกเว้นอย่างเช่นการขายหุ้นนะฮะกำไรได้จากการขายหุ้นหรือว่าแคปิตอลเกนในตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้เก็บภาษีตรงนั้นใช่แล้วถ้าอย่างนี้หักณที่จ่ายค่ะเพราะฉะนั้นใครจะเป็นคนหักเราณที่จ่ายก็คนที่จ่ายตังค์คนที่จ่ายตังค์แต่หมายความว่าถ้าสมมติว่าพัดอย่างพัดยกตัวอย่างพัดนำเงินเข้าไปลงทุนใน exchange ครับผมแล้วเทรดมีกำไรขึ้นมาปุ๊บเขาจะมาตั้งแต่วันที่พัดนำเงินเข้าไปลงทุนคือ exchange เนี่ยจะนับเงินต้นของพัดตั้งแต่วันที่พัดแบบโอนเงินเข้าไปในบัญชี exchange เลยหรือเปล่าคะคือตรงนี้เนี่ยต้องเรียนตรงๆเลยนะครับว่ากฎหมายเพิ่งออกนะฮะทางกรมสรรพากรก็ยังไม่ได้ออกแนวทางปฏิบัติหรือระเบียบมานะฮะนะฮะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรผมเองจริงๆก็ไม่อยากคาดเดาหรอกครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันอาจจะไม่ถูกนะฮะแต่โดยแนวทางปฏิบัติเนี่ยหลายเรื่องภาษีเนี่ยมันเป็นเรื่องของเซลฟ์ดีแคลร์คือต้องยื่นไปเองนะครับตามหลักโดยสุจริตเนาะนะครับก็คือว่าเราก็รู้เองรู้ตัวเองของเราเองแหละว่าเราเอาเข้าเท่าไหร่ได้มากำไรเท่าไหร่แล้วก็ยื่นนะฮะทีนี้อย่างเหมือนบางครั้งอ่ะใช่ไหมเวลาที่เรายื่นภาษีปลายปีอ่ะบางคนก็เคยมีประสบการณ์ยื่นภาษีผิดเนาะนะครับยื่นภาษีผิดก็ทางกรมก็ให้นะครับแล้วก็เรียกว่าบางทีคือเวลายื่นภาษีคืนอ่ะอย่างน้องพัฒน์เนี่ยสิ้นปีได้ภาษีคืนหรือจ่ายภาษีเพิ่มส่วนได้คืนค่ะได้คืนเดี๋ยวก่อนนะของพัฒน์ยังได้คืนปีที่แล้วพัฒน์ได้คืนได้คืนถูกไหมจริงๆการที่ได้คืนภาษีเนี่ยก็คือการที่ว่าเราโดนหักหน้าที่จ่ายเยอะกว่าที่เราต้องจ่ายจริงค่ะนะฮะทีนี้การจ่ายภาษีจริงเนี่ยมันก็คืออะไรคือรายได้ของเราทั้งปีเนาะแล้วก็ต้องนำมาลบด้วยค่าลดหย่อนใช่ค่ะเชื่อไหมว่าค่าลดหย่อนภาษีในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากเทียบกับหลายประเทศลดหย่อนของบุคคลนี่สูงสุดเท่าไหร่นะคะไม่ครับมันมีหลายประเภทครับมันมีลดหย่อนประมาณตอนนี้ล่าสุดนี่น่าจะประมาณ19ข้อลดหย่อนแล้วเยอะมากนะครับแล้วรัฐบาลก็ออกมาให้เรื่อยๆคืออย่างเช่นลดหย่อนคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่อย่างนี้เป็นต้นเนาะซื้อ LTF IMF ซื้อประกันนะฮะท่องเที่ยวเมืองรองอะไรพวกเนี้ยนะครับคือลอง Google ได้นะฮะแล้วก็จะเจอ iTax นะที่เขียนเกี่ยวกับรู้เรื่องพวกนี้นะครับมีอยู่เยอะมากนะฮะทีนี้นั่นแหละนั่นคือเป็นตัวการที่ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วภาษีของเราเนี่ยมันไม่ได้จ่ายเต็มทุกบาททุกสตางค์พอคุณมีการวางแผนภาษีที่ดีใช้เทคนิคภาษีที่ดีเพราะว่าเทคนิคภาษีก็มีเยอะมากนะฮะมีเยอะมากมาถึงได้มีที่ปรึกษาภาษีเนี่ยออกมาคอยช่วยเฮ้ยให้คุณทำยังไงนะครับพอลดค่าลดหย่อนไปปุ๊บมันก็จะกลายเป็นอัตราภาษีที่ต้องจ่ายจริงนะฮะซึ่งโดยมากเนี่ยจริงๆตามสถิติแล้วนะมันเป็นโอเคมันเป็นขั้นบันไดเนาะคือเงินก้อนแรกเนี่ยอาจจะจ่ายตั้งแต่ช่วงเรียกว่ายังไงดีล่ะ 5% 10% 15% นะจนกระทั่งถึงบางก้อนก็จะเป็นจุดภาษีที่เป็นอัตราสูงสุดมันเป็นอัตราก้าวหน้าพูดง่ายๆคือมันไม่ใช่แบบว่าคุณอัตราภาษีคุณอยู่ที่ 15% ปั๊บเนี่ยคุณจะจ่าย 15% ด้วนๆนะไม่ใช่มันเป็นอัตราก้าวหน้าว่าเงินก้อนแรกเนี่ยจ่ายน้อยใช่แล้วก็สุดท้ายก็จ่ายเยอะถูกไหมฮะคือสุดท้ายแล้วพอรวมค่าลดหย่อนทั้งหมดแล้วพอคุณบวกสมการพร้อมกันเนี่ยบางคนนะจ่ายภาษีแค่ 1% 3% ของเงินได้ทั้งปีใช่ค่ะคือเรียกว่าพอๆค่ากินกาแฟรายวันใช่ใช่นะฮะทีนี้ประเด็นก็คือว่าตัวหักหน้าที่จ่ายเนี่ยนะครับเขาหักไปละนะฮะแล้วก็พอสุดท้ายปลายปีเนี่ยเราต้องเอามันยังไม่ใช่ final tax
คือไม่ใช่ภาษีสุดท้ายนะครับสุดท้ายแล้วอ่ะจะต้องเอาไอ้ตัวกำไรของเราเนี่ยที่โดนหักไปแล้วเนี่ยแต่เป็นกำไรเต็มนะครับมาบวกกับรายได้ทุกอย่างอีกทีนึงลบด้วยค่าลดหย่อนและเอามาเข้าฐานภาษีก็หักตามและค่อยมาคำนวณอีกทีนึงถ้าเราจ่ายเกินไปเราก็ได้คืนได้คืนถูกไหมฮะถ้าเราจ่ายน้อยไปเราก็จ่ายเพิ่ม ใช่มันก็คือแล้วแต่คนแล้วแต่การวางแผนภาษีที่ดีนะครับโอเคก็ที่ผ่านมาค่ะเห็นพี่เลวินเนี่ยเข้าไปร่วมฟังโฟกัสกรุ๊ปกับกรตค่ะครับแล้วก็ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลแลนด์อื่นเนี่ยแนวโน้มของกฎหมายรองหรือพรก.จะเป็นอย่างไรต่อหรือว่ายังไงบ้างโอ้คือจริงๆวันนั้นไม่ได้พูดเรื่องภาษีนะวันนั้นเขาจะพูดถึงเรื่องของการดำเนินธุรกิจก็จะเหมาะกับคนที่ประกอบธุรกิจเรื่องของคริปโตนะครับก็มาดูกฎเกณฑ์ของกลต.ต่างๆขึ้นมานะฮะอันนั้นก็อย่างที่หลักการที่พี่พูดไปแล้วล่ะเนาะว่าหลักๆมันก็คือทำยังไงให้เขาเรียกว่าให้มันเกิดความโอเคกับคนที่เล่นมีความปลอดภัยนะครับแต่หลักๆอย่างตอนนั้นที่พี่ก็ออกพูดให้ความเห็นตรงนั้นด้วยว่าพี่ก็มีคอนเซิร์นอยู่2ข้อคือข้อดีเราพูดไปแล้วเนาะส่วนอีก2ข้อที่เราคอนเซิร์นเนี่ยก็คือว่ากฎระเบียบเนี่ยอยากให้ออกให้เร็วนะฮะแล้วก็แน่นอนมันจะมีการยื่นขอได้ตามในภายหลังเช่นเหรียญออกมานู่นนี่นะฮะเราจะมีเข้าลิสต์กลต.มั้ยเป็นเหรียญที่คนไทยเล่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีดีเทลเนาะบางอันก็เล่นได้เลยบางอันก็ต้องขออนุญาตมันอันนี้อาจจะไม่ลงรายละเอียดแต่ว่าหลักๆก็คือว่าเราพี่เองก็คือเสนอแนะไปว่าโอเคแบบก็ไม่อยากให้คนไทยเสียโอกาสเพราะบางทีโลกเนี่ยมันเปิดเร็วใช่ไหมบางทีเราอยู่ๆเกิดมีบริษัทในอเมริกาซิลิคอนแวลเลย์ออก ICO มาหน้าเล่นหน้าลงทุนสมมติวันหนึ่ง Google ออกมาอย่างเงี้ยออก ICO ขึ้นมาอยากซื้อไหมอยากผมก็อยากซื้อถูกไหม แล้วการที่มี ICO มันทำให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยสามารถที่จะลงทุนในบริษัทใหญ่ๆ ในต่างประเทศได้โดยที่ไม่มีพรมแดนอีกต่อไป ถูกไหมฮะ คือถามว่าวันนี้เนี่ยคุณจะไปลงทุนใน NASDAQ เนี่ยต้องมีความมั่งคั่งระดับนึงนะคุณถึงจะสามารถที่จะไปจ้างนักลงทุนมืออาชีพนะครับเปิดพอร์ตต่างประเทศแล้วก็ไปนั่นได้เพราะว่าแน่นอนคือทุกอย่างมีคอร์สเขามีคอร์สดังนั้นขั้นต่ำคุณต้องมีเขาถึงจะพาคุณไปใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าวันนี้เนี่ยเปิด ICO Google เปิด ICO มาคนทั่วโลกเล่นได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถูกไหมตรงนั้นผมก็เลยมองว่าเฮ้ยโอเคถ้ามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวคริปโตนะครับที่เป็นแอสเซทที่ดีๆเนี่ยเราก็ไม่อยากที่จะให้คนไทยพลาดโอกาส ใช่ไหมแต่อีกข้อที่2ก็คือว่าโอเคพูดถึงเรื่องกฎระเบียบต่างๆในสำหรับคนประกอบธุรกิจทิปตัวในเมืองไทยเนี่ยมันปลอดภัยกันดีแล้ว นะครับแต่ว่าก็อยากที่จะให้เพราะแน่นอนมันก็มีคนที่ทำธุรกิจข้ามมาจากประเทศอื่นคือชาวต่างชาติเนาะบางทีเขาไม่ได้ติดกฎระเบียบไทยเขาหาช่องทางอะไรต่างๆนานาที่จะเข้ามาให้บริการคนไทยซึ่งดีนะครับผมเรียนตรงๆผมก็ใช้บริการต่างประเทศเยอะครับไม่ได้ไม่ใช้ครับถูกไหมแต่ว่าในฐานะผู้ประกอบการและหลายคนที่ฟังผมเชื่อว่าคนที่เล่นคริปโตหลายคนนี่เป็นนักธุรกิจทำธุรกิจมาหรือว่าแน่นอนก็อยู่ในองค์กรธุรกิจใช่ไหมฮะคือมันก็หัวใจเดียวกันหรือเปล่าว่าเราก็ไม่อยากที่เราก็อยากแข่งขันเท่าเทียมเอาจริงคุณไม่ต้องทำให้คนไทยได้เปรียบก็ได้ครับถูกไหมฮะขอให้ว่าเราไม่เสียเปรียบพอละถูกไหมฮะว่าไม่ใช่คนต่างชาติมาแล้วเข้ามาง่ายกว่าคนไทยด้วยกันอย่างเงี้ยอันนี้ผมว่าไม่ว่าคุณทำธุรกิจไหนคุณก็ต้องน้อยใจถ้าออกกฎอย่างนี้ออกมาผมก็คอนเซิร์นไป2ข้ออันนั้นก็คือในที่กลต.ใช่ที่เราไปพูดวันนั้นครับได้ค่ะเมื่อกี้ก่อนที่ตอนที่หนูแนะนำพี่ช็อตเตอร์เลบินใช่ไหมคะครับพี่เลบินเนี่ยมีคำถามมาก่อนที่พี่เอาเหรอจะเข้ามาแล้วแล้วทีนี้หนูก็กลัวว่าเดี๋ยวหนูเกรงว่าหนูจะลืมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปคุยภาษีต่อมันมีเรื่องทางสัมภาระเลือกวิธีที่จะคำนวณต้นทุนแล้วหรอครับอ๋อโอเคเมื่อกี้โทษทีบางทีผมก็ขอโทษผู้ชมนะผมพูดไปเรื่อยบางทีก็หลุดนอกประเด็นนะฮะโทษทีวันนี้สบายสบายได้ใช่ใช่อันนี้คือคุณองอาจวงสานุภานะคะไม่แน่ใจว่ายังอยู่หรือเปล่าค่ะไม่เป็นไรเลือกคำถามมาค่ะได้เรียนตามตรงตอนนี้ระเบียบยังไม่ออกเมื่อกี้พูดค้างไว้นะครับซึ่งในเชิงปฏิบัติเนี่ยก็คือมันมีนอกเพราะว่าสินทรัพย์นี้เป็นสินทรัพย์ใหม่นะฮะก็พูดถึงว่ามันมีรายได้จากหลายทางถูกไหมค่ะมันเยอะมากอ่ะจะได้มาจากการขุดมาจากต่างประเทศมาจากอะไรผมก็ไม่รู้นะฮะแล้วการขายก็ขายได้
ได้ pairing ก็คือเป็นคู่ได้หลายอันอีกใช่ไหมคริปโตไปคริปโตคริปโตไปออกไปนอกประเทศบางคนก็ไม่ใช้บริการต่างประเทศคือเรียกว่าจริงๆคนเล่นคริปโตจะทราบว่าเราเปิด wallet เต็มไปหมดเลยใช่เราเปิด exchange ทุกที่อ่ะบางทีจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเปิดที่ไหนอยู่ใช่ถูกไหมลืมพาสเวิร์ดมันมีเพื่อนผมคนหนึ่งนะค่ะลืมเอาไว้ฮะและในนั้นมีเมื่อ4ปีที่แล้วครับมีมูลค่าเท่าไหร่คะตอนนี้ตอนนี้หลายสิบล้าน คือเขาบอกเขาโชคดีถ้าเขาจำได้นะเขาจะไม่รวยอย่างนี้แล้วครับเพราะว่าเขาจะขายก่อนเพราะว่ามึงเขาขึ้นมาแป๊บเดียวกูก็ขายแล้วจริงโชคดีลืมทีนี้แน่นอนเงินได้มันมาจากหลายทางใช่ไหมฮะคือถามว่าตอนนี้เนี่ยก็ถามว่ากฎหมายเพิ่งออกอะจะให้ทางพี่ๆสัมภาระเนี่ยเขาลิสต์มาทุกทางเนี่ยมันก็ยากใช่แล้วอีกอย่างพันรู้สึกว่ามันยากมากเลยที่เราจะเลือกคำนวณวิธีต้นมันยากมากแต่เดี๋ยวยังไงจริงๆตรงนี้ผมมองว่าอย่าเพิ่งกังวลครับคือรอเขาเนาะและอย่างทุกวันนี้เท่าที่ผมทราบมาทุกคนที่เทรดตอนนี้ก็ยังไม่มีใครโดนหักคืองี้ฮะคือกฎหมายเนี่ยมันต้องมีตัวตั้งต้นก่อนไม่งั้นมันไม่ได้เริ่มสักทีเนาะซึ่งกฎหมายพ.ร.ก.ตัวนี้เป็นกฎหมายแม่เรียกว่าเป็นกฎหมายใหญ่แล้วกันนะแล้วค่อยออกกฎระเบียบลูกกฎหมายลูกมานะครับคือกฎหมายใหญ่เนี่ยตามธรรมชาตินะครับอยากเล่าให้ฟังว่ามันต้องไม่แคบจนเกินไปแล้วก็ไม่กว้างจนเกินไปเพราะว่าถ้ากฎหมายออกมาแคบจนเกินไปรายละเอียดมากจนเกินไปนะครับในเชิงปฏิบัติเนี่ยถ้าเกิดมันไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติคือปฏิบัติได้ยากนะฮะไม่เป็นธรรมหลักของกฎหมายนะจะต้องง่ายครับเป็นธรรมแล้วก็ต้องมีประสิทธิภาพสูงนะฮะคือถ้าเกิดมันเกิดกรณีที่เอ้ยมันไม่เป็นธรรมหรือว่ายังไงเงี้ยมันแก้ยากเพราะมันคือกฎหมายแม่นะฮะแต่ถ้ามันกว้างไปนะครับทุกคนก็จับแพะจนแกะไม่ได้อีกเฮ้ยตกลงจะทำยังไงดีวะอะไรนู่นไอ้นี่ก็ไม่พูดถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยก็อาจจะเป็นปริมาณหนึ่งนะเราตรงนี้เป็นตัวตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรารอดูกฎระเบียบลูกว่าเขาจะว่ายังไงนั่นก็หมายความว่าตอนนี้ยังไม่มีการเก็บภาษีอย่างจริงจังหรือเปล่าจริงๆโดยหลักกฎหมายเนี่ยถือว่าเอฟเฟกตีฟแล้วค่ะนะเอฟเฟกตีฟแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าแต่พอแนวปฏิบัติออกมาชัดเจนเนี่ยเกินการคำนวณไปเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นการคำนวณย้อนหลังแหละในตอนนั้นนะฮะในวันที่14ใช่ไหมฮะคือย้อนที่เอฟเฟกตีฟนะครับแล้วก็แต่ว่าแน่นอนครับคือในเชิงที่เป็นท่านหน่วยงานกำกับดูแลเนี่ยนะฮะโดยหลักแล้วนะครับเขาก็ให้มันเหมาะสมแหละคือมันไม่ใช่ว่าไปไล่บี้อะไรกันแบบนั้นนะฮะคือพอแนวปฏิบัติออกมาแล้วเหมาะสมเลยนู่นนี่ก็คงมาคำนวณและออกระเบียบมาอีกทีหนึ่งนะครับว่าตกลงเราควรจะคำนวณยังไงแต่ว่าในความเห็นส่วนตัวผมคือบอกตรงๆเลยว่ายากเพราะว่าจะมาออกทุกแนวมานั่งคำนวณบวกลบคูณหารนี่มันยากมากๆนะคือก็จริงในใจผมมาลุ้นว่าในเมื่อมันคิดไม่ได้อะจะมีทางไหมที่จะเวฟตัวหักหน้าที่จ่ายค่ะนะเพราะว่าการคำนวณมันทำได้ยากจริงๆแล้วจะทำให้เป็นธรรมเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาค่ะแล้วอย่างแนวทางที่พี่ระวินบอกเนี่ยทางสัมภาระหรือเขากำหนดออกมาหรือยังว่าจะออกมาภายในกี่วันยังเลยเท่าที่ผมทราบข่าวนะครับยังนะครับแต่ว่าถ้าผู้ชมถ้าเพิ่งจริงๆข่าวมีหลายซอร์สมากทุกวันนี้เอาจริงนะตั้งแต่เข้ามาโลกคริปโตเนี่ยนะฮะคือต่อให้ศึกษามาเยอะทำมาตลอดพี่สารภาพกับพัดเลยนะไม่เคยรู้สึกตัวเองไม่เคยรู้สึกตัวเองเป็นกูรูเลยอ่ะนึกออกไหมคือจริงๆสาขาอื่นเขามีกูรูเยอะแยะนะแต่สาขานี้ยากเพราะอะไรเพราะว่าความรู้เปลี่ยนตลอดเวลาพัดเป็นไหมตั้งแต่เข้ามานี่ตาดำเลยโอ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวค่ะอันนี้นอนดึกเอาเลยไม่ใช่ค่ะเพราะตลาดมัน24ชั่วโมงกฎหมายอัปเดตตลอดเวลาใช่ไหมฮะคือโอเคก็เข้าใจว่าอย่างอันเนี้ยโอเคเอาเฉพาะซอสที่ผมติดตามเนาะตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ออกใช่ครับถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าเทรดกันได้อย่างสบายใจนะคะอย่าเพิ่งกังวลเรื่องภาษีค่ะใช่ใช่แค่รู้ว่ามันกำลังตามเรามาอย่างห่างๆก็พอละค่ะค่ะแล้วก็แล้วอย่างนี้ประเทศอื่นๆล่ะคะพี่ละวินมีวิธีการเขาประกาศออกมาเก็บภาษีอย่างไรบ้างเพราะอย่างล่าสุดพัดยอมรับว่าภาษีที่เราอาจจะแบบว่าออกดูข้อมูลมาไม่ครบถ้วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่โอเคถ้าเริ่มจากประเทศไหนที่ตอนนี้ยังไม่เก็บภาษีเลยแม้กระทั่งหักหน้าที่จ่ายหรือว่าภาษีขั้นบันไดคือเปิดกว้างอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคคือจริงๆกฎการจริงๆจะไล่รองพัดฟังว่าตามสื่อต่างๆเนาะมันก็จะมีพลาดกันบ้างมันเป็นเรื่องปกตินะฮะขนาดกฎขนาดข่าวต่างๆที่เรียกว่าเทคนิคเนี่ยในเชิงเทคนิคทฤษฎีมันไม่ได้เยอะขนาดข่าวเรื่องคริปโตเนี่ยยังมีกันบ้างเลย
นะแต่สิ่งที่เราพวกเราช่วยกันทำได้คืออะไรคือพอเฮ้ยออกข่าวมาพลาดช่วยกันเตือนนะผู้ชมผมอยากจะให้กำลังใจนะคือถ้าเฮ้ยอะไรผิดพลาดนู่นช่วยเขียนกันเตือนนะเรามาช่วยกันหาความรู้จากแหล่งต่างๆเพราะว่าถามว่ากฎหมายภาษีอะครับแม่งว่ายากแล้วนะครับใช้คำแบบว่าถ้าคุยผมส่วนตัวผมจะคนพูดแบบภาษาปกตินะสบายค่ะคือแม่งว่ายากแล้วอ่ะคือเฮ้ยมึงยังเขียนเป็นภาษาต่างประเทศอีกอ่ะกฎหมายญี่ปุ่นนะผมไปหาอ่านนะที่แปลภาษาอังกฤษมีไม่เยอ ะที่เหลือเขียนภาษาญี่ปุ่นหมดเลยครับใครจะไปอ่านออกครับผมถูกไหมดังนั้นถามว่าเฮ้ยเราเป็นสื่อเนี่ยนะฮะหรือมาทางจิ๊บเอ็กเองก็ตามเราก็ทำเราไม่ใช่สื่อนะแต่เราก็ทำศูนย์การเรียนรู้นะครับ knowledge center ที่เรามีตั้งแต่พื้นฐานภาคทฤษฎีต่างๆนานาเราก็ต้องไปอ่านข่าวแปลกใช่ไหมฮะถ้าอังกฤษนะไม่มีปัญหาหรอกแต่ออกมาเป็นภาษาญี่ปุ่นผมจะหาใครครับถูกไหมก็เอาไปเข้า Google เข้าอะไรเนาะก็แล้วแต่บางคนก็จะมีภาษาเฉพาะทางที่เราใช้นะครับแต่มันก็ไม่ cover ทุกประเทศอยู่แล้วทีนี้ประเด็นก็คือว่าเวลาเราติดตามข่าวซอสบางทีซอสต่างๆก็แปลมาพลาดใครครับจะมีความรู้ด้านภาษาใครครับจะมีความรู้ด้านภาษีด้านการเงินครบถ้วนมันการนำแปลถูกไหมฮะมันก็มีพลาดกันบ้างก็แต่ว่าหลักๆคือถ้าอยากจะศึกษาจริงๆคือต้องไปอ่านซอสที่รัฐบาลเขาเขียนกลับมาซึ่งมันจะเป็นภาษาต่างประเทศใช่เป็นภาษาของประเทศนั้นๆใช่ทีนี้อยากเล่าให้ฟังนิดนึงว่าที่ผมเล่าให้ฟังว่าภาษีอ่ะถ้าแบ่งเป็นอย่างนี้ละกันถ้าแบ่งเป็นประเภทความเข้าใจในการคำนวณแบบง่ายๆแบบเข้าใจง่ายๆนะฮะมันก็จะมีเรื่องของอ่ะเนี่ยครับคือภาษีหักหน้าที่จ่ายที่เราไปฟังไปแล้วเนาะภาษาอังกฤษ withholding tax ก็คือว่าภาษีจริงเท่าไหร่ไม่รู้ล่ะแต่หน้าที่จ่ายเราหักไว้ก่อนด้วยเหตุผลต่างๆที่เล่าให้ฟัง2ก็คือพวกภาษีพิเศษนะฮะคือฟิกเลยเรทมันจะฟิกหรืออัตราก้าวหน้าแล้วแต่นะครับอย่างเช่นเขาเรียกว่าไงดีล่ะอย่างมันก็ไม่ใช่พิเศษแต่ผมยิ่งยามผมเองนะก็อย่างเช่นภาษีแวดอย่างเงี้ยก็คือ 7% on top ของสิ่งที่คุณทำต่างๆไปนะอย่างต่างประเทศก็จะมี Goods and Service Tax GST เขาจะเรียกอย่างนี้ถ้าไป Google นะครับก็ GST นะฮะสิงคโปร์เขาก็มีก็คือว่าไม่รู้ล่ะผมหักแค่นี้อย่างที่3ก็คือภาษีเงินได้ของเราจริงๆละซึ่งประเทศทุกประเทศนะฮะเป็นอัตราก้าวหน้าคือเงินน้อยหน่อยก็จ่ายน้อยเงินมากหน่อยก็จ่ายมากนะครับมันจะมีอยู่3ตัวนะฮะคือได้เงินได้ปุ๊บหักหน้าที่จ่ายก่อนเฮ้ยการกระทำประเภทนี้ค้าขายอย่างนี้แบบนี้มีภาษีพิเศษไหมหักใช่ไหมฮะและสุดท้ายเอามารวมแบล็กเก็ตคิดอีกทีนึงว่ารายได้เราทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็หักแต่ถ้าหักหน้าที่จ่ายไว้เยอะเขาก็คืนใช่ค่ะถูกไหมฮะซึ่งทั้ง3ตัวนี้ต้องบวกลบคูณหารนะครับทีนี้ถามว่าสิ่งที่เกิดความสับสนในสื่อปัจจุบันนี้คือแยกระหว่าง3ตัวนี้ไม่ถูกต้องนะครับบางทีไปอ่านซอสนี้มาปุ๊บแล้วเอาเฮ้ยเขาเก็บภาษี 0-55% เลยหรอสมมุติอย่างเงี้ยใช่ไหมจริงๆไอ้นั่นน่ะคือภาษีบุคคลอย่างที่ญี่ปุ่นเก็บ 55% ใช่ใช่จริงๆญี่ปุ่นถ้ารู้สึกผมไม่แน่ใจรู้สึกจะ45นะฮะแล้วเขาออนท็อปไปอีก15เออโทษทีนะ55บวก15บวกอีก10นะอีก10นะฮะลึกเรทญี่ปุ่นเนี่ยจะถึง 45% ไม่แน่ใจลอง Google ดูนะครับผมจำไม่ได้ละแต่ว่าเอาเป็นว่ามากกว่าไทยอ่ะมากเยอะมากเนี่ยออกไหมยังภาษีอเมริกาก็มากกว่าไทยครับของไทยเนี่ยสูงสุด35เท่านั้นเองเนาะทีนี้ภาษีบุคคลเนี่ยก็จะเป็นก้อนหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราอ่านข่าวเนี่ยจะต้องเทียบให้ถูกต้องว่า withholding tax เขาเท่าไหร่นะฮะภาษีบุคคลเขาเท่าไหร่แล้วประเภทนี้เป็นภาษีพิเศษไหมเนาะอย่างที่ผมเพิ่งวิเคราะห์แล้วตอนนั้นเขียนลงหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งนะครับก็คือว่าผมก็วิเคราะห์ผมเอาเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านแล้วกันเราคงวิเคราะห์ทั้งโลกยากเนาะผมก็เอาเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านเพราะผมมองว่าเอเชียเนี่ยตอนนี้ตื่นตัวมากเรื่องคริปโตเคอเรนซีแล้วก็พูดถึงการแข่งขันของเราเราอย่าเพิ่งคิดระดับโลกเนาะเรา มันไม่ใช่แปลว่าเราไม่มีความสามารถระดับโลกนะแต่ว่า เราผ่านระดับรีเจียนคือระดับภูมิภาคให้ได้ก่อน นะฮะในแต่ละอินดัสทรีที่เกิดมาเนาะอินดัสทรีที่เพิ่งเกิดเราก็อ่ะเอาชนะเพื่อนบ้านเราให้ได้ก่อนละกันอย่างน้อยเคียงบ่าเคียงไหลกันไปก็ผมก็ไปวิเคราะห์ประเทศที่เขาเป็นฮับเศรษฐกิจก็คือสิงคโปร์ออสเตรเลียนะฮะญี่ปุ่นแล้วก็ฮ่องกงนะครับก็วิเคราะห์4ประเทศนี้นะฮะก็โดยรายละเอียดแล้วเนี่ยหลักๆก็คือว่าเขาประเภท4ประเทศนี้เขามีความตั้งใจอยากจะเป็นฮับทุกเรื่องเลยคุณนึกออกไหมอะไรก็เป็นฮับอ่ะ
ค่ะนะคือเขาก็เป็นประเทศที่เป็นฮับจริงๆนะเพราะว่าอย่างบริษัทต่างชาติเวลาจะมาเปิดบริษัทในเอเชียตัวสำนักงานใหญ่ในเอเชียก็จะไม่อยู่สิงคโปร์ก็ออสเตรเลียใช่ไหมฮ่องกงและบางบริษัทข้ามชาติเนี่ยเขาเรียกว่าสตรัคเจอร์ขององค์กรเนี่ยนะครับเขาก็แบ่งญี่ปุ่นไปเลยเป็นอีกแผนกเลยคุณรู้ญี่ปุ่นที่เหลือก็คือดูเอเชียทั้งหมดที่ไม่ใช่ญี่ปุ่นใช่ไหมมันก็จะมีประเภทนี้นะฮะคือสี่ประเทศเนี้ยเขาเท่าที่ผมศึกษาดูนะล่าสุดเนี่ยเขาดูเชิงกันอยู่เขาอยากจะเป็นฮับคริปโตนะครับทีนี้เขาก็จะออกกฎหมายส่งเสริมที่หลักๆที่ผมชอบก็คือว่าส่งเสริมว่าถ้าลงทุนระยะยาวลดภาษีหรือไม่เสียภาษีเหมือนคุ้นๆกฎหมายนี้พัดแปลนมาแต่พัดนึกแป๊บนึงว่าประเทศไหนนะประเทศอะไร ถ้าตอบถูกให้หมอนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะประเทศ ที่หนูเป็นคนพิมพ์เองว่าเหมาะสมสำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงระยะยาวเพราะว่าในปีแรกเนี่ยในปีถ้าสมมติซื้อปีแรกแล้วขายปีที่2 อย่างเงี้ยจะไม่เสียภาษีอะไรอย่างงี้ใช่นึกจำไม่ได้อ่ะได้ไงเอาจริงๆมั้ยครับผมเขียนเองผมก็จำไม่ได้ครับผมอ่านโพยคือจริงๆคือผมเรียนทุกท่านว่าในเรื่องของทฤษฎีอะไรก็ตามนะเราใช้ความเข้าใจะนะบางทีความจำเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้สำคัญเท่าความเข้าใจเนาะก็เอาเป็นว่าอ่ะอย่างประเทศอ่ะพี่ดูแล้วที่พี่เขียนอาร์ติเคิลนะมีญี่ปุ่นถ้าลงทุนเกิน5ปีขึ้นไปไม่เสียภาษีแคปิตอลเกนมีสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์เขาบอกว่ากรมสรรพากรเนี่ยพิจารณาเป็นกรณีไปแล้วก็ตัวที่ชัดเจนอันนี้คือออสเตรเลียออสเตรเลียบอกว่าถ้าลงทุนเกิน12เดือนจะลดหย่อนภาษีคือสาเหตุทำไมเขาต้องออกตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่าโดยหลักการลงทุนแล้วเนี่ยการลงทุนใดๆที่เป็นระยะยาวะนะฮะก็เดี๋ยวนะมันมีกฎใช่ไหมที่ต้องพูดว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงผู้สนใจขัดข้อมูลการลงทุนเสมอนะฮะแล้วก็พูดถึงอะไรเนี่ยฮะไม่เป็นไรก็ถือว่าผมพูดตามกฎนะก็คือว่าจริงๆการลงทุนระยะยาวส่วนมากมักจะได้กำไรมักจะนะเหมือนกับเราถ้าเราเล่นหุ้นเนี่ยมันจะมีที่เขาเรียกว่า VI เนาะ Value Investor ก็คือว่าเราไม่ได้เล่นแบบเทรดบ่อยๆอะคือเราเจอหุ้นตัวนี้ปัจจัยพื้นฐานดีเราก็ค่อยๆลงเงินไปอาจจะลงเงินในเวลาที่เขาราคาตกนะหรือมีข่าวร้ายกับบริษัทแต่พื้นฐานยังดีถูกไหมมีเกิดข่าวร้ายปุ๊บก็ลงแต่คนทั่วไปกลับกันเนาะข่าวร้ายถอนข่าวดีข่าวดีซื้อใช่ไหมฮะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะคืออันนี้คือ VI นะครับคือการลงทุนระยะยาวเนี่ยมันแนวโน้มที่จะทำกำไรมันก็เยอะกว่าแล้วอีกข้อหนึ่งที่ดีคือมันดีต่อตลาดนั้นๆนะครับตลาดการลงทุนในสินทรัพย์นั้นๆก็คือว่ามันทำให้ราคาเนี่ยมันคงที่อย่างคริปโตทุกวันเนี้ยราคาสายถูกไหมสายมากเลยใช่ไหมฮะแต่ว่ามันก็เป็นธรรมดาของสินทรัพย์ใหม่ที่ออกมาแล้วทฤษฎีต่างๆมันยังไม่ค่อยมีกฎระเบียบต่างๆมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับแต่ว่าตอนเนี้ยถ้าคุณไปดูความคงที่มันจะเริ่มคงที่มากขึ้นเรื่อยๆละเป็นธรรมชาติใช่นะฮะดังนั้นถามว่าถ้าแต่ละประเทศใหญ่ๆเนี่ยเขาสนับสนุนให้คนเนี่ยเกิดการลงทุนระยะยาวแน่นอนครับตลาดแข็งแกร่งขึ้นตลาดจะแข็งแรงขึ้นแล้วก็ตัว fundamental ก็คือหลักการของมันเนี่ยมันจะมีมันจะชัดเจนมากมันจะชัดเจนมากขึ้นแล้วก็สามารถจะมองออกได้นะครับค่ะก็นี่คือนโยบายภาษีที่ผมชอบนะก็คือว่าลงทุนระยะยาวนะครับแล้วก็จะลดหย่อนหรือว่าไม่เสียเลยใช่โอเคค่ะมาดูคำถามคำต่อไปแล้วกันคำถามข้อต่อไปแล้วกันค่ะพัดว่าเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะเราไม่มีใครถามแล้วครับตอนนี้พัดกำลังแบบรอคนดูเยอะไหมวันนี้คนดูเยอะกว่าปกติจริงเหรอวินจริงจริงโอ้ยดีใจจังเลยเดี๋ยวพัดขอเรียนกันค่ะวันนี้เป็นเอพิโซด4ของคริปโตนิสคริปโตทอล์คค่ะซึ่งเป็นวันแรกที่มีคนดูทั้ง70คนเอ้ยถือว่าเยอะแล้วจริงๆจริงๆเราดีใจนะฮะคือพูดถึงเนาะเราก็ค่อยๆตั้งใจทำนะฮะสื่อของเราไปก็ขอบคุณครับที่ให้กำลังใจ70กว่าคนเลยนะครับคุณเมลอนนะคะเมลอนบอกว่าเป็น FC พี่เรือบินค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะวันนี้เขินอ่ะพัดแม่พัดจะบอกว่า
ตอนนี้นะคะสำหรับใครที่มีคำถามหรือว่าข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับภาษีคริปโตหรือกฎหมายของการเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยสามารถส่งคำถามมาได้เลยแต่จริงๆเมื่อกี้พี่ระบินอ่ะค่อนข้างที่จะตอบค่อนข้างเคลียร์แล้วเคลียร์ใช่ถ้างั้นเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ดีกว่าค่ะพี่ระบินมีคำถามไหมคะพัดจะถามท่านผู้ชมทางบ้านเหรอใช่ไหมเขินจังเลยสำหรับใครที่ตอบคำถามพี่ระบินได้ดีที่สุดนะคะรับไปเลยนี่วันนี้พี่ระบินเอาหมอนจิ๊บเอ็กมาแจกเลยนะคะหมอนจิ๊บเอ็กนะครับจิ๊บเอ็กเราผลิตหมอนขึ้นมาเพื่อแจกทุกคนนะครับอันนี้เหตุผลก็คือว่าถ้าคุณตกดอยขึ้นมาแล้วนะครับก็สามารถจะลงมาได้อย่างนุ่มนิ่มเลยนะสบายเราเล่นนะเราก็ไม่อยากจะให้ใครอยู่ดอยนะครับแต่ก็เราเล่นนะฮะก็เอาเป็นว่านอนหลับสบายด้วยหมอนจิ๊บเอ็กพัดรู้แล้วว่าเมื่อกี้พี่ระวินพูดถึงภาษีใช่ไหมคะครับผมพัดนึกคำถามออกออกว่าขอโทษนะคะอย่าเป็นไรสบายสบายพัดจะถามว่าอะไรอ่ะพัดถามว่าไม่รอดแน่เลยอ่ะเอาจริงค่ะคำถามหนูไม่รอดแน่เลยอ่ะพี่ระวินไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ระวินเลยดีกว่าโอเคเอางี้แล้วกันเดี๋ยวก่อนนะคะหนูขอขัดนิดนึงมีคำถามเหรอเปล่าค่ะพี่โดมพี่พัทเข้ามาชมพี่โดมสกายเน็ตโอ้สวัสดีครับพี่โดมสวัสดีค่ะพี่โดมครับสกายเน็ตนะครับก็ไทยอินให้เพื่อนฝูงได้ไหมอะไรนะคะไทยอินให้เพื่อนฝูงบ้างได้ค่ะได้นะสกายเน็ตก็เป็นระบบใช่ไหมเทรดอัจฉริยะค่ะนะครับซึ่งตัวนี้ก็น่าสนใจมากนะครับค่ะใช่ก็คือจริงๆแล้วคนในวงการคริปโตเนี่ยเราเป็นมิตรกันเนาะคือเราต้องคือคนทำธุรกิจคริปโตเนี่ยนะฮะแต่หลายคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าผ่านธุรกิจมาหลายตัวแล้วแล้วก็อยากที่จะเข้ามาสร้างอุตสาหกรรมนี้ให้มันดีขึ้นเนาะเราก็มีการจับมือกันบางทีทำธุรกิจเดียวกันก็เป็นทั้งคู่ค้าคู่แข่งไอ้สิ่งที่เราแข่งเราก็แข่งกันไปสิ่งที่เรานั่นกันได้เรามารวมมือกันที่จะสร้างให้วงการคริปโตของประเทศไทยนี่แข็งแกร่งเพราะว่าใครมีส่วนตัวนะวันนี้ผมพูดไปเรื่อยนะครับมีอะไรก็ถามได้คือมันเป็นตัวที่เปิดเวทีอะมันเป็นตัวที่เปิดเวทีที่ผมเล่าไปแล้วว่ามันไม่ใช่แค่ทำให้คนไทยนี่มีโอกาสในการไปลงทุนในบริษัทเจ๋งๆอย่าง Google นะฮะแต่มันก็เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาตั้งบริษัทในประเทศไทยด้วยคือการค้าขายในเศรษฐกิจโลกปัจจุบันนี้เนี่ยทุกประเทศครับต้องเป็นทั้งคู่ค้าและคู่แข่งถูกไหมคือไอ้สิ่งที่แข่งกันสิ่งที่ประเทศที่มันทำเหมือนกันก็ต้องแข่งกันแหละแต่บางประเทศที่แบบว่าเฮ้ยประเทศฉันทำตรงนี้ได้ดีอีกประเทศนึงทำนี้ได้ดีก็เหมือนธุรกิจเหมือนเพื่อนฝูงกันอย่างเงี้ยต่างคนต่างทำได้ดีก็มาพาร์ทเนอร์กันทีนี้ถามว่าเราจะเลือกค้าขายกับใครเราเลือกค้าขายกับคนที่เก่งเหมือนเราถูกไหมคือความเก่งเลเวลเดียวกันถูกไหมฮะถ้าประเทศนี้เดินไปอย่างนี้ปุ๊บปรากฏว่าเฮ้ยคู่ค้าเราใช่ไหมฮะปรากฏว่ามันเดินตามไม่ทันเขาก็จะไม่ค้าขายกับเราถูกไหมฮะดังนั้นในแต่ละประเทศมันก็ต้องสร้างความแข็งแกร่งและคือถ้าไทยเนี่ยสามารถจะสร้างความแข็งแกร่งได้ดีนะครับก็จะมีอีกหลายประเทศนะที่อยากที่จะมาตั้งบริษัทแล้วก็ทำ ICO ในไทยถูกไหมฮะหรือมันก็คล้ายๆกับสมัยก่อนฮะคือบริษัทต่างชาติก็อยากจะมาทำ IPO เหมือนกันอย่างประเทศเราก็มีหลายบริษัทนะครับตั้งด้วยคนไทยไป IPO ที่ NASDAQ ไป IPO ที่ตลาดสิงคโปร์ถูกไหมฮะอย่างวันนี้เนี่ยถ้าเราทำให้ตลาดไทยแข็งแกร่งจริงๆผมเชื่อว่ามีหลายประเทศจะมาออก ICO ในไทยและออกทีเนี่ยเขาระดมเม็ดเงินจากทั่วโลกนะครับเป็นหลักแบบหลายร้อยล้านแล้วก็คิดดูสิว่าเม็ดเงินที่จะมาสร้างงานในประเทศไทยเนี่ยอีกเท่าไหร่ค่ะทีนี้เวลาผมไปพูดเนี่ยผมก็มักที่จะรณรงค์ว่าเฮ้ยการที่จะสร้างให้อุตสาหกรรมคริปโตแข็งแกร่งเนี่ยมันเป็นหน้าที่ทุกคนนะค่ะมันเป็นหน้าที่ของแน่นอนครับผู้ประกอบการทำคุณภาพบริการเราให้ดีให้เทียบเคียงต่างชาตินะครับทางด้านของนักลงทุนนะฮะทางด้านของสื่อแน่นอนก็เราก็ให้ความรู้ความเข้าใจต่อเนื่องถูกไหมฮะเราให้ความรู้ทั้งสองด้านด้านดีด้านไม่ดีสิ่งที่โดนบังคับลองคิดในแง่ดีบ้างนะฮะในแง่ของนักลงทุนก็เช่นกันเพราะว่าถามว่าถ้าคือพูดถึงว่าเรื่องของถ้าสมมติว่าเกิดเฮ้ยไปมาเนี่ยอุตสาหกรรมบ้านเราเนี่ยมันวีคคือมันไม่แข็งแรงตลาดของเราไม่แข็งแรงนะฮะถามว่าต่อไปนักลงทุนใหม่ๆจะเข้ามาลงไหมก็ไม่แล้วมันส่งผลถึงregulator ด้วยนะคือผู้ออกกฎคือเวลาเขาออกกฎหมายเนี่ยเขาจะต้องมองว่าหลักๆเลยนะฮะ
ขาจะมองว่าภูมิคุ้มกันของคนในประเทศอะมากพอไหมค่ะคือหลักกฎหมายเนี่ยกฎหมายจะมี2ประการนะครับกฎหมายหนึ่งคือกฎหมายพวกอาชญากรรมก็คือว่าฆ่ารันฟันแทงพวกเนี้ยผิดทั่วโลกนะพัดไปบีบคอใครทั่วโลกพัดผิดหมดถูกไหมถูกค่ะกฎหมายอีกประเภทหนึ่งกฎหมายเศรษฐกิจค่ะนะฮะที่ผมต้องย้ำตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่ากฎหมายเศรษฐกิจเนี่ยมันขึ้นกับบริบทของแต่ละประเทศค่ะเนี่ยเหรอไหมฮะโดยมากเขาจะออกกฎหมายเศรษฐกิจมาถ้าประเทศไหนที่ออกเข้ามาเพื่อที่จะแบบเขาเรียกว่ากฎหมายรุนแรงหรือว่ากฎหมายมันค่อนข้างจะสตริกเนี่ยนะครับก็เป็นเพราะว่าเขามองว่าภูมิคุ้มกันคนในประเทศในเรื่องนั้นเนี่ยน้อยค่ะเดี๋ยวไหมฮะเช่นบางประเทศเนี่ยความรู้ด้านการเงินการลงทุนน้อยเขาก็ต้องออกมาเพื่อจำกัดเพราะว่าเขารู้แล้วถ้าปล่อยไปในเวทีโลกปั๊บเนี่ยขาดทุนกันหมดค่ะนะแต่ว่าคนไทยเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเราก็เป็นนักการเงินที่เก่งเป็นนักลงทุนที่เก่งเหมือนกันนะครับคือแต่ถามว่าเราทำให้ดีได้กว่านี้ไหมได้คือช่วยกันแชร์ความรู้เราลงทุนอย่างมีความรู้ใช่ไหมวันหนึ่งเนี่ยทางด้านภาครัฐเขาก็จะมองแล้วเฮ้ยประเทศเราทำได้คนของเราทำได้การลงทุนแบบนี้ฉันทำได้กฎหมายก็จะดีขึ้นได้ค่ะใช่วันนี้พัดเห็นคำถามมาแล้วมาครับผมก็พูดไปเรื่อยนะครับขอโทษทีไม่เป็นไรค่ะครับครับที่ฟังมาคือ exchange อาจจะมีการห้ามโอนออกการฟอกเงินอันนี้จริงหรือเปล่าคะห้ามโอนออกห้ามโอนออกห้ามโอนออกหมายความว่าถ้าให้ผมเดาก็คือห้ามโอนออกไป exchange ต่างประเทศใช่ไหมฮะใช่ตอนนี้ยังไม่ได้มีกฎตรงนี้ออกมาครับใช่ครับค่ะแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็น FC ของทาง ZipX นะคะถามว่า ZipX จะมี market maker ไหมครับ ของคุณอนุพันธ์ค่ะคุณอนุพันธ์เหรอครับใช่ค่ะโอเคอันนี้จะเป็นเทคนิคเชิง finance นะฮะคือจริงๆแล้ว market maker ผมเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับเผื่อคนที่ไม่ได้อยู่วงการ finance ก็คือว่า market maker ก็คือโดยมากๆก็คือเป็นนักลงทุนรายใหญ่นะฮะที่เรียกว่าหุ้นทุกตัวครับก็มี market maker ค่ะนะฮะมี market maker ก็คือว่าเจ้าใหญ่ที่เข้ามาทำให้ตลาดเนี่ยเกิด liquidity ซึ่งก็แปลว่ามีการ flow กันคนขายอยากขายก็ขายได้คนซื้ออยากซื้อก็ซื้อได้นะครับซึ่งmarket maker ในเมืองไทยนี่อนุญาตให้ทำได้นะเพื่อจะช่วยให้ซื้อง่ายขายคล่องอ่ะแล้วเขาก็เป็นนักลงทุนใหญ่ๆที่เขาต้องการที่จะมาลงทุนอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งก็ถามว่าทาง ZipX เนี่ยทางเราเองเราก็มีพาร์ทเนอร์เป็นบริษัทหลักทรัพย์นะฮะหลายที่นะครับก็เดี๋ยวเราก็มาดูว่าทำแบบไหนที่จะเหมาะสมเพื่อที่จะให้นักลงทุนเนี่ยเขาอยู่กับเราแล้วเขาแฮปปี้ค่ะแล้วนี้ในอนาคตอะค่ะของ ZipX เองจะมีการให้คำแนะนำหรือบริการเรื่องเกี่ยวกับภาษีด้วยไหมคะ อันนี้ไม่พลาดอยู่แล้วครับอันนี้ไม่พลาด คือพูดถึงว่ายังไงผมก็คือทำเรื่องภาษีมานานนะฮะดังนั้นเนี่ยผมก็ยินดีเลยเต็มที่เลยที่จะมาพัฒนาให้ ZipX เนี่ยสามารถที่จะเทรดแล้วหนึ่งคือปลอดภัยแน่นอนนะเทรดไร้กังวลเรื่องภาษีผมทำให้ถูกต้องแน่นอนและที่สองคือทำให้เสียภาษีน้อยที่สุดตามกฎหมายกำหนดแน่นอนเลยโอเคใช่ครับแต่คือวันนี้คือพัดอะค่ะเห็นว่าพี่ระวินทำหมอนมาให้พัดเยอะมากห้าใบคือพัดอยากแจกอะอยากแจกเหรอใช่พัดอยากแจกมีใครช่วยคิดคำถามหน่อยได้ไหมคะไม่เดี๋ยวผมถามบ้างก็ได้เอางี้คนที่พิมพ์ก่อนคนแรกคนที่พิมพ์มาคนแรกใช่ไหมนะครับคนที่พิมพ์ก่อนมาคนแรกนะฮะโอเคเอาเป็นว่าเมื่อกี้ผมที่ติดตามมาเมื่อกี้แล้วกันเนาะนี่ผมพูดมานะครับอ่ะผมพูดไปภาษีเนี่ยมี3ประเภทนะฮะภาษีมี3ประเภทนะฮะไม่เฉลยว่า3ประเภทคืออะไรนะครับเฉลยก็ได้ภาษีมี3ประเภทนะก็คือเอาเป็นว่าภาษีเงินได้ค่ะนะฮะภาษีเงินได้ภาษีหักหน้าที่จ่ายนะแล้วพวกภาษีเฉพาะค่ะนะครับผมอยากจะรู้ว่า 15% ที่รัฐกำหนดมาครับเป็นภาษีประเภทไหนครับ15% ของการเทรดคริปโตเนี่ยนะฮะเรียกสั้นๆเลยเป็นภาษีประเภทไหนครับภาษีเงินได้ภาษีหักหน้าที่จ่ายหรือภาษีเฉพาะครับใครเขียนตอบกลับมาก่อนโอเคสำหรับคำถามเมื่อกี้นะคะภาษี 15% เป็นภาษีเงินได้ภาษีหักหน้าที่จ่ายหรือว่าเป็นภาษีเฉพาะนะคะสำหรับคนที่ตอบคำถามได้คนแรกนะคะพัชจะแจกหมอนนี่เลย ZipX นะคะหมอนแบบนี้พัชบอกเลยค่ะว่าวันนี้นุ่มมากมากเลยค่ะหมอนนี้ไม่ใช่นุ่มธรรมดานะครับการตอนตกดอยค่ะอะไรการตอนอย่าแซวมากสิเราก็ไม่อยากให้ตกดอยนะหนูนี่แหละอ่ะ
มีคนตอบมาแล้วนะคะคนแรกเนี่ยคุณโอ้ยคุณณัฐพงศ์นะคะครับตอบว่าหักหนะที่จ่ายค่ะโอ้ดีใจจังเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็อยากให้ช่วยกันเผยแพร่ความรู้เนาะเขาบอกที่2เขาถามว่าที่2ได้ไหมตอบว่าที่2ได้ไหมหรือว่าจะถามก็แล้วแต่น้องพัดเลยครับชะตากรรมของเขาในการได้หมอนจิ๊บ X หรือเปล่าอยู่ที่น้องพัดแล้วครับเขาเป็นคนที่ถามเรื่องเขามีคำถามมาคนเดียวกับคนที่ณัฐพงศ์เนี่ยเขาเมื่อกี้เขาถามเรามาค่ะครับผมว่าในการห้ามโอนออกเนี่ยการฟ้องเงินจริงหรือเปล่าถือว่าเขาร่วมกิจกรรมกับเราส่งคำถามมาแล้วก็ยังตอบคำถามอีกงั้นให้เลยเพราะฉะนั้นพัดให้ละกันค่ะคุณเลยดีใจจังเลยขอบคุณครับให้นะคะในขณะที่เราคุยกันเมื่อกี้ก็มีสองคนแล้วเนาะใช่มีคำถามมาอีกด้วยค่ะมาเลยครับมาเลยอันนี้หนูว่าต่อไปอันนี้เขาเริ่มถามมาเรื่อยๆแล้วเราให้คนที่เขาถามที่พี่เลวินชอบคำถามเขามากที่สุดดีกว่าถ้าธนาคารใช้คริปโตโอนเงินไปธนาคารอื่นต่างประเทศควรจะต้องจ่ายภาษี 15% มั้ยครับคุณเมฆสุริยาค่ะถ้าธนาคารใช้คริปโตโอนเงินไปธนาคารอื่นต่างประเทศควรจะต้องจ่ายภาษีไหมครับถ้าธนาคารถ้าเราใช้ธนาคารใช้ไทยคริปโตค่ะโอนคริปโตไปต่างประเทศต้องจ่ายภาษีไหมหมายถึงในกรณีที่เราเอาเงินจากธนาคารในประเทศไทยโอนไปธนาคารต่างประเทศจะต้องจ่ายภาษี 15% มั้ยครับโอเคถ้าให้ผมเดาก็คือหมายความว่าถ้าเอาคริปโตของไทยไปโอนไปต่างประเทศค่ะแล้วไปขายที่ต่างประเทศจะเสียภาษีไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะจริงๆแล้วการโอนกันไม่เสียอยู่แล้วค่ะถูกไหมฮะนะครับแล้วก็ทีนี้คือตอนนี้ก็ยังเรียนตามตรงว่ารายละเอียดยังไม่มีนะครับแต่โดยหลักการแล้วนะครับประเทศไทยเนี่ยจะคิดรายได้ที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยเท่านั้นนะฮะรายได้ที่คุณเกิดที่ที่อื่นไม่นับเป็นรายได้ที่ต้องมายื่นภาษีโอเคไหมฮะโอเคค่ะดังนั้นการชี้พงในทั้งมันไม่ใช่คือเอางี้ถ้าที่ผ่านมาผมอะผมอยู่ในเรื่องภาษีมานานเนี่ยผมบอกมาเสมอว่าเรื่องภาษีเราต้องคุยกันตรงๆนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเฉพาะคนรวยเท่านั้นเราจะใช้คำว่ารวยเลยใช้คำว่าอะไรดีล่ะเฉพาะคนที่ไม่ใช่เท่านั้นนะผมขอแก้คำพูดตัวเองได้ คือที่ปรึกษาภาษีส่วนบุคคลเนี่ยค่าตัวค่อนข้างจะแพงนะฮะแล้วก็เงินเดือนเขาก็สูงดังนั้นเนี่ยคนที่เขามีการลงทุนระดับหนึ่งอาจจะมีความสามารถในการลงทุนระดับหนึ่งถึงจะมีการจ้างที่ปรึกษาภาษีส่วนบุคคลเข้ามาวิเคราะห์ว่าทำยังไงให้เสียภาษีน้อยที่สุดและถูกต้องค่ะนะฮะและถูกต้องนะครับซึ่งก็ถามว่าบางคนอาจจะบอกว่านั่นคือการหาช่องหานู่นหานี่อ้าวแต่ในเมื่อกฎหมายบอกว่าทำได้ในเมื่อกฎหมายไม่ได้บอกว่าห้ามทำความเท่าเทียมต้องเกิดขึ้นถูกไหมฮะทุกคนต้องทำได้เพราะถ้าสมมติว่ากฎหมายบอกว่าเฮ้ยไม่อยากจะให้ทำก็ต้องกำหนดมาเลยว่าห้ามทำใช่ไหมฮะทีนี้อย่างปัจจุบันนี้บอกมันก็มีเทคโนโลยีนะครับมีอะไรต่างๆนาหรือแม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญกูรูท่านภาษีเนี่ยนะก็มีอยู่หลายคนนะครับในประเทศเมลอินบ็อกซ์ไปถามเขาก็ตอบใช่ไหมฮะหรือเทคโนโลยีทำภาษีอันนึงนะครับอันนี้เราก็ไทยอินไปเยอะละนะฮะคือมันก็ทำให้บริการต่างๆเหล่านี้เข้าถึงคนมากขึ้นนะผมว่ามันควรจะถึงเวลาที่จะมาพูดกันตรงๆแล้วล่ะว่าเฮ้ยเทคนิคภาษีที่ใช้กันเนี่ยมาแชร์กันเนี่ยคืออะไรทุกคนจะได้สามารถจะวางแผนภาษีและจัดการภาษีได้อย่างง่ายถูกไหมฮะถูกค่ะถูกใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยก็ถึงได้เล่าให้ฟังว่าโอเคมันไม่เสียมันคือมันไม่เสียมันไม่ใช่ซีโพรงใช่ไหมฮะก็ทำนองนั้นนะครับโอเคค่ะแล้วก็มีอีกคำถามหนึ่งจากคุณถนอมศักดิ์เจเหมือนเดิมนะคะแล้วอย่างนี้การถอนไปเอ็กเชนต่างประเทศจะเสียหรือเปล่าก็ยืนยันคำเดิมนะคะว่าไม่เสียก็เป็นเงินได้ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศก็ไม่ได้นั่นโดยกฎหมายไทยครับค่ะเขามีคนขอคำถามต่อไปครับขอให้พี่ระบินคำถามต่อไปครับอ๋อเหรอจะได้นั่นใช่ไหมมีคนอยากได้หมอนพี่ระบินมากเลยค่ะเหรอเออดีใจจังเลยฮะอะไรดีล่ะก็โอ้โหยากมาเนี่ยจะให้ผมคิดคำถามงั้นเดี๋ยวผมคิดคำถามนิดนึงนะรอกันแป๊บนึงนะครับรอแป๊บนึงถามกันว่าเอางี้ละกันพี่ระบินสูงเท่าไหร่ไม่ใช่
เล่นค่ะยากมากเลยเธอ ยากมากเลยเธอยากมากเอางี้อ่ะโอเคครับตามหลักวางแผนการเงินนะครับการลงทุนในคริปโตถือเป็นการลงทุนประเภทใดนะฮะชอบเวลาชอบพูดเสียงแบบนี้เสียงสองเสียงสองการลงทุนในคริปโตครับผมเป็นการลงทุนประเภทใดนะครับเป็นการทุนประเภทที่1คือประเภท low risk low return ประเภทที่2คือ high risk high return ประเภทที่3คือ low risk high return และประเภทที่4คือ high risk low return ครับช่วยตอบหน่อยอ่ะมาทวน choice กันอีกรอบนึงนะคะ choice แรกคือ low risk low return นะคะช้อยที่2 high risk high return ค่ะช้อยที่3 low risk high return ค่ะและช้อยที่4 high risk low return ค่ะ มีคำตอบถูกแล้วประเภทอะไรครับตอบถูกแล้วค่ะภูมิจิตภูมิจิตคู่ขอโทษนะคะคุณภูมิจิตนะคะได้รับหมอนจิ๊บ X ไป1ใบนะคะตอบว่าตอบ2ค่ะHigh risk high return ใช่ไม่มีใครตอบให้ดีใจที่ทราบ เพราะว่าตามหลักการวางแผนการเงินเนี่ยการลงทุนที่ความเสี่ยงสูงเนาะก็จริงๆก็คือว่าในพอร์ตของเราสมมติเรามีเงินอยู่ร้อยหนึ่งใช่ไหมฮะเก็บหอมรอมริบค่าใช้จ่ายต่างๆนาเก็บเงินได้ประมาณ10ค่ะ 10% เนี่ยนะฮะ 10% ก็ต้องแบ่งเป็นการลงทุนประเภทต่างๆถูกไหมฮะการลงทุนประเภท high risk high return นะครับได้ความเสี่ยงความเรียกว่าผลตอบแทนบูวาจริงแต่ความเสี่ยงก็เยอะก็เรียกว่าง่ายๆก็โหดสุดก็ศูนย์หมดอะครับเนาะดังนั้นต้องลงน้อยนะให้พอดีกับตัวเองอย่าขายบ้านขายรถลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะนี่กี่ใบแล้วเนี่ย3ใบ3ใบค่ะเหลืออีก2ใบเหลืออีก2ใบเอาเรื่องอะไรดีมันจะมีใบนึงที่พัดกับพี่พัดหรือว่าพี่เรือบินเนี่ยกอดแล้วเขาจะอยากได้หรือเปล่าเพราะว่าในถุงนะมีแค่4ใบโอ้โหใบนี้อยู่ที่ก้นผมเลยครับอยู่ที่ก้นผมทันทีก็ไม่ค่อยกล้าแล้วครับผมหรือจะเอาก้นน้องพัดก็ได้มันต้องมีใบนึงถูกส่งไปให้นะอีก2ข้ออีก2ข้อนะครับจริงๆเอางี้ถ้าท่านนึกไม่ออกเขียนคำถามได้เลยนะครับถ้าคำถามตรงใจก็เดี๋ยวนั่นนะฮะเดี๋ยวให้นะครับนั่นพัดขอย้อนกลับมาที่คนที่เขาถามเรื่องการโอนธนาคารเขาบอกว่าผมหมายถึงธนาคารพยายามใช้คริปโตแทนสวิตเพื่อลดค่าใช้จ่ายของธนาคารเองครับแบบนี้เสียภาษีหรือเปล่าใช่ไหมโอเคมันก็คำตอบเดิมนะว่าตอนนี้เนี่ยกฎยังไม่ได้ออกนะครับแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยโดยหลักการเนี่ยคือธนาคารเนี่ยกำกับดูแลโดยแบงก์ชาติเนาะดังนั้นธนาคารเนี่ยจะใช้คริปโตได้หรือไม่ขึ้นกับแบงก์ชาติคือพัดล่าสุดพัดเห็นว่ามีประกาศขอความร่วมมือไม่ได้ห้ามขอความร่วมมือธนาคารพาณิชย์อันนั้นเขาขอความร่วมมือในแง่ของการให้คำแนะนำใช่การใช่สำหรับนั่นทั่วไปนะครับแต่ก็เป็นเรื่องการขอความร่วมมือเนาะก็ยังไม่ได้ห้ามซะทีเดียวแหละเผื่อในอนาคตใช่คือตามหลักทั่วไปเนี่ยก่อนที่เขาจะทำอะไรก็คือต้องดูสถานการณ์โลกสถานการณ์อะไรต่างๆนานานะครับมันก็เป็นนั่นแล้วก็มีธนาคารบางธนาคารเขาก็ทำหรือก็ไม่ทำอันนี้ก็แล้วแต่ถูกไหมฮะแต่ว่าถามว่าแต่ถ้าถึงขนาดที่ว่าธนาคารจะใช้เป็นหนึ่งในกลไกเป็นเครื่องมือในการให้บริการลูกค้าอันนี้ก็แน่นอนก็ต้องเช็คกับทางแบงก์ชาติซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่ได้มีนะครับแต่โดยหลักการแล้วถ้ามูลว่าเกิดธุรกิจใดๆก็ตามนะฮะคืออย่างนี้คือคริปโตเนี่ยพอมันเป็นสินทรัพย์แล้วเนี่ยผมเรียนให้ฟังเลยว่าวันนี้ทุกคนสบายใจได้ว่าประเทศไทยมองว่าเป็นสินทรัพย์ซึ่งถือว่าดีนะครับดีกว่ามองเป็นอย่างอื่นนะโอเคไหมฮะเพราะสินทรัพย์เนี่ยมันเพิ่มมูลค่าได้มันมีวิธีการทางบัญชีต่างๆที่จะใช้ได้หมดนะอย่างตอนนี้ผมเชื่อว่ามีนักธุรกิจอยู่หลายท่านคุณลองคิดดูสิเพราะว่าปัจจุบันนี้ธุรกิจเนี่ยเราก็มีการเก็บสินทรัพย์รูปแบบต่างๆถูกไหมถ้าเราใช้คริปโตเนี่ยเป็นเครื่องมือในการทำธุรกิจเป็นสินทรัพย์รูปแบบนึงที่นำมาลงบัญชีได้นะครับมันจะมีประโยชน์อีกเยอะแยะเลยนะที่เดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวเราพอกฎระเบียบมันชัดเจนนะพอแอปพลิเคชันมันชัดเจนเดี๋ยวผมจะเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับให้ฟังกันว่าเฮ้ยมันมีเทคโนโลยีตรงนี้ใช้ได้เยอะแยะเป็นเครื่องมือทางธุรกิจได้แบบไหนบ้างนะครับก็ติดตามกันเนาะทีนี้ถามว่าโอเคแต่ละธุรกิจเนี่ยจะไปลงทุนในสินทรัพย์ใดๆอ่ะมันก็ต้องขึ้นกับผู้กำหนดก็คือ regulator บางธุรกิจเนี่ยมีการ regulate บางธุรกิจไม่มีการ regulateถูกไหมถ้าธุรกิจบริษัททั่วไปจำกัดทั่วไปก็ไม่มีก็ตอนนี้ก็เตรียมตัวได้เลยคุณสามารถที่จะให้บริษัทเนี่ยเก็บสินทรัพย์บางส่วนเป็นคริปโตได้ถูกไหมเพราะบางบริษัทก็เก็บเป็นเงินสดบางบริษัทก็เป็นที่ดินเป็นแอสเซทต่างๆ
ถูกไหมฮะอันนี้มันมีความสามารถในหลายเรื่องนะครับแต่ว่าโดยหลักการแล้วก็คือว่าโอเคก็ข้อที่สองคือว่าถ้าธุรกิจนั้นๆใช้คริปโตเป็นกลไกเครื่องมือต่างๆได้เนี่ยประเด็นก็คือว่าเสียภาษีไหมนะครับก็คือตราบใดที่คุณไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรมีกำไรจากสินทรัพย์นั้นๆเนี่ยคุณก็ไม่เสียแต่ถ้ามันมีคุณก็เสียนะแต่ภาษีธุรกิจมันดีอย่างนึงก็คือว่ามันมีการหักค่าใช้จ่ายมันมีวิธีการทางบัญชีนะครับที่หักค่าใช้จ่ายจะคิดว่าเป็นรายได้ไหมจะคิดว่าเป็นสินทรัพย์ที่งอกขึ้นมาไหมแล้วก็พวกค่าใช้จ่ายนะครับพวกสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างๆเหล่านี้ซึ่งเขาเรียกว่าเดี๋ยวสักพักนะก็คือรอนิดนึงนะพูดถึงเรื่องของตัวทางเขาเรียกว่าอะไรทางภาครัฐเนี่ยนะครับเขาก็จะออกประกาศออกมาเรื่องของการลงบัญชีต่างๆนะครับและภาษีที่เกี่ยวข้องครับได้ค่ะมาเลือกคำถามต่อไหมเลือกคำถามต่อไปค่ะถามมาได้หรือว่าผมเลือกก็ได้นะอันนี้เหลือ2ใบใช่ไหมใช่เหลือ2ใบแล้วเดี๋ยวคำถามที่ชอบเมื่อกี้ผมต้องเลือก1ข้อไหมฮะใช่ค่ะใช่ให้เลือก1ข้อจริงๆก็ชอบคนพี่คนเมื่อกี้แหละเนาะที่ถามผมว่าเป็นคำถามที่แอดวานซ์ดีนะครับก็เอาพี่มาร์คสุริยามาร์คสุริยานะขออนุญาตให้พี่มาร์คนะครับก็เป็น4ใบแล้ว4ใบแล้วเหลือใบสุดท้ายจิบเอ็กแย่งแจกพัดไม่ได้แจกเสื้อเลยค่ะไม่เป็นไรโอเคงั้นผมขออนุญาตเอ่ยนะโฆษณาบริษัทแม่หน่อยจิบนะครับเป็นคำถามและอันนี้ไม่เกี่ยวคริปโตละค่ะได้จิบเนี่ยนะครับก็จะมีโลโก้แปะอยู่ตามจุดต่างๆของประเทศนี้นะฮะขออันนี้โอ้มันยากไปไหมเอางี้คุณเห็นสัญลักษณ์จิ๊บเนี่ยนะครับค่ะเคยเห็นสัญลักษณ์จิ๊บเนี่ยติดอยู่ที่ใดนะทั่วประเทศทั่วประเทศใช่ไหมคะนะครับหนูตอบเดี๋ยวผมมีช้อยส์ให้ฟังค่ะหนึ่งนะครับกอไก่กอไก่ค่ะรถไฟฟ้าใต้ดินค่ะนะฮะขอไข่รถไฟฟ้า BTS ค่ะนะฮะขอควายตึกใบหยกค่ะนะฮะงองูแล้วก็เดี๋ยวนะเบิร์นมันมี2ข้อว่ะ เอาเป็นว่าข้อไหนที่ไม่มีจิ๊บติดละกันเอาเป็นว่าอันนี้ตอบ2ข้อตอบ2ข้อที่มีจิ๊บติด2ข้อที่มีจิ๊บติดนะครับกอไก่รถไฟฟ้า MRT ขอไข่ BTS คอควายตึกใบหยกตอบ2ข้อครับอ๋อตอบที่ว่าไม่มีสัญลักษณ์จิ๊บมีสัญลักษณ์เคยไปติดหรือติดอยู่มีคนตอบมาขอไข่ค่ะขอไข่คือรถ BTS แล้วก็มีตึกใบหยกแล้วก็มีกอไก่ด้วยมีคนตอบมาแล้วค่ะตอบ3ข้อเลยเหรอมีตอบคนแรกตอบขอไข่คนที่2ตอบตึกใบหยกคนที่3มีคนนึงตอบ2ข้ออ่ะมีคนถูกแล้วครับเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวนะอ๋อโอเคขอไข่คอควายใช่ไหมโอเคเอ้ยโทษทีขอไข่ขอไข่คอควายนี่คุณเป็นคนแรกใช่ไหมคนนี้ขอไข่คอควายโอเคคนนี้คนใครครับคนนี้ NTB มีนนะคะโอเคขอไข่คอควาย BTS และตึกใบหยกนั่นเองค่ะ BTS และตึกใบหยกใช่ไหมคะถูกต้องครับรับถ้าเห็นตึกใบหยกจะเห็นสัญลักษณ์จิ๊บติดอยู่ใช่วันนี้หนูก็เห็นสัญลักษณ์จิ๊บเหมือนกันดิจิตอลไลบรารีโอเคก็5ใบครบแล้วเนาะค่ะครบแล้วค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพัดต้องขอขอบคุณพี่เรือบินมากๆเลยนะคะ CEO ของจิ๊บเอ็กที่ให้เกียรติมาเป็นแขกพิเศษในรายการนี้ค่ะก็ขออนุญาตทายนิดนึงนะถ้ามีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็จะฝากคริปโตนิดมาถามก็ได้นะครับเราก็นะฮะถือว่าเป็นพันธมิตรกันนะครับแล้วก็หรือจิ๊บเอ็กนะฮะจิ๊บเอ็กก็เข้าไปที่Facebook นะครับ com/jibexchange JIB แล้วก็ exchange นะฮะก็สามารถที่จะเข้ามาถามคำถามได้ต่างๆหน้าๆได้เนาะแล้วมา follow กันหน่อยนะครับว่าเราก็คาดหวังว่าเราทำบริการแล้วก็ให้ความรู้ที่ดีกับทุกคนค่ะ
นะครับพี่นบินคะพอดีมีคนถามมาก่อนที่พี่นบินจะเอาลงอีกแล้วอะถามว่าอะไรจ๊ะถามว่าในกฎหมายบอกว่าสินทรัพย์ของลูกค้าฝากเข้าไปใน Exchange ให้ถือว่าเป็นสินทรัพย์ของลูกค้ากรณีนั้นมีที่มีคนบอกว่าสรรพากรจะนับเงินบาทฝากเข้าถอนออกเป็นกำไรขาดทุนมันจะขัดกันหรือเปล่าครับโอเคขออ่านดีๆครับตอนนี้สินทรัพย์ของลูกค้าที่ฝากเข้ามาใน Exchange ให้ถือว่าเป็นสินทรัพย์ของลูกค้ากรณีคนบอกว่าสัมภาระจะนับเงินบาทฝากเข้าถอนเป็นกำไรขาดทุนคือโดยหลักการแล้วนะฮะเขาต้องนับเป็นคนว่าคนนี้เนี่ยเขาอันนี้เป็นการคาดเดากันพอสมควรนะฮะแต่ผมดูตามหลักการก็คือว่าคนเนี้ยฝากเงินเข้าไปถูกไหมฮะเพื่อที่จะไปเล่นไปซื้อไปลงทุนนะครับกลับมาปุ๊บเขาก็ถอนเงินที่เกิดกำไรขึ้นมาถ้าขาดทุนเราไม่นับเนาะขาดทุนไม่เสียนะครับขอให้เข้าใจขาดทุนไม่เสียนะดังนั้นเสียก็ถือว่าเขาค่อยดีใจเนาะว่ามันกำไรทีนี้ตอนถอนมาเนี่ยมันก็คือเป็นกำไรนะฮะอย่างเช่นถ้าพี่นะครับถ้าพี่องอาจเนี่ยเคยเล่นหุ้นเล่นหุ้นก็จะคล้ายๆกันคุณก็คือโอนเงินให้กับโบรกเกอร์นะฮะโอนเงินเข้าไปแล้วก็เขาก็จะมีเครดิตให้เราสามารถไปเทรดหุ้นได้สุดท้ายเราก็ขายหุ้นปุ๊บมีกำไรก็เกิดแคปิตอลเกนแต่บังเอิญกฎหมายบางไทยจริงๆกฎหมายบางไทยคือเขียนว่าแคปิตอลเกนเนี่ยเสียนะครับแต่ว่าก็มีการเขียนยกเว้นขึ้นมานะครับว่าโอเคว่าเนี่ยกำไรที่ได้จากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ไม่เสียและแต่ละการเดียวกันนะครับก็คือว่าเงินที่ใส่เข้าไปคุณก็ไปเทรดแล้วกลับมาก็คือเป็นเงินของคุณที่มันงอกขึ้นมาค่ะนะครับแต่ว่าโอเคถ้าพูดถึงเรื่องภาษีแล้วเนี่ยผมอยากจะฝากไว้นิดนึงว่าถามว่าเกลียดภาษีไหมเกลียดครับยอมรับตามตรงไม่ได้ชอบค่ะนะฮะแต่ว่าโอเคมันก็เป็นวิชาหนึ่งที่ผมได้ศึกษานะครับแล้วก็มีทางบริษัทเนี่ยก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีกันพอสมควรแต่ว่าถามว่าเราต้องลองคิดในแง่ดีนะในแง่ดีหนึ่งก็คือว่าที่ผมบอกอะว่านักเทรดนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยมีการพูดกันมาเนาะว่าเฮ้ยโดนเรียกไปนะครับโดนเรียกไปเก็บภาษีย้อนหลังนะซึ่งเรื่องของการหนีภาษีเนี่ยคดีความ5ปีนี่ออกไหมทีนี้ถามว่านักเทรดหลายคนนะฮะเมื่อก่อนก็คือว่าจะมีความกังวลว่าเฮ้ยจะโดนหรือเปล่าและโดนเรียกปรับเงินเพิ่มทีอะรวมๆกันก็หลายเท่ากว่าที่ควรจะต้องเสียวันเนี้ยอย่างน้อยความสบายใจเกิดขึ้นมาอย่างนึงว่าถ้าเราทำได้ถูกต้องจะไม่มีใครที่จะมาจับมาปรับเราอีกแล้ว คิดในแง่ดีว่าคลายกังวลนะครับส่วนที่เหลือก็เนี่ยแหละครับดูกฎระเบียบแล้วก็จะตามมาด้วยพร้อมกับเทคนิคภาษีต่างๆนานาว่าเฮ้ยจะทำยังไงให้เราเสียภาษีได้น้อยที่สุดนะฮะซึ่งก็แน่นอนก็เหมือนกับรายได้ทั่วไปครับมีหลายคนจริงๆที่สุดท้ายแล้วเสียภาษีทั้งปีเนี่ย 1% 3% อะไรอย่างนี้นะครับมันก็น่าจะเป็นปริมาณที่เหมาะสมก็เหมือนกับกาแฟแก้วหนึ่งนะครับนะครับก็ลองดูนะครับได้โอเคมีอีกไหม okay. น่าจะหมดแล้วเนาะนะครับ okay. ก็มาติดตามนะครับที่นี่เนาะหรือไม่ก็จิ๊บ X นะฮะที่เลยสแกนนี่ได้เลยนะไปสมัครกันหน่อยนะครับจิ๊บ X นะครับเว็บจิ๊บkeyex.com นะครับลองมาใช้บริการของจิ๊บดูแล้วถ้ามีอะไรชอบไม่ชอบนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับได้เลยค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะคริปโตนิดขอขอบคุณอาคาร KX นะคะที่ให้เราได้มาทำกิจกรรมแบบนี้ค่ะขอขอบคุณสมาคมไทยฟินเทคค่ะแล้วสุดท้ายนี้นะคะก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วไว้กลับมาพบกันใหม่เอพิโซดที่5ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายขอบคุณครับสวัสดีครับตบมือตบมือ